ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะมาพบกับท่านตามเวลานัดหมายที่เราจะพูดกันว่าเราจะหาความสุขได้อย่างไรในยุคโควิดเรามีความสุขมากมายในวิธีการที่จะทำให้พวกเรายังอยู่กับโควิดได้อย่างไม่อึดอัดคับข้องนะคะคุณแม่เห็นว่าบางทีความกลัวก็ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่หนีและดิ้นรนความหนีแล้วดิ้นรนมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาสื่อสารกับหัวใจของเราค่ะเราหนีไม่พ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะออกจากความไม่รู้แล้วหนีไปที่ไหนเราก็ยังไม่รู้ที่นั่นเหมือนมีคำพูดว่าถ้าเราเป็นโรคแล้วเราไม่สามารถที่จะรักษาโรคในใจของเราได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ป่วยที่ใจชั้นใดก็ฉันนั้นค่ะการที่เรามีปัญญาแค่กลับไปมองเห็นมันตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นเลยว่าการยอมสู้อย่างคนที่แม้จะรู้ว่าพ่ายแพ้ปัญญาอาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าจากการพ่ายแพ้นั้นก็ได้นะคะคุณแม่ให้โอกาสกับการทำงานในพรรษานี้อย่างคนที่ต้องตั้งสัจจะกับตัวเองให้เป็นหลายคนอาจจะใช้วันเข้าพรรษาวันนี้เพื่อเตรียมอธิษฐานพรรษาเราไม่รู้เลยว่ากิริยาอาการของเราหรือความไม่รู้ของเราจะนำไปสู่การสร้างความเคยชินที่อาจจะทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ถ้าเราจะเริ่มต้นจากการไม่ต้องเกรงใจที่เราจะสามารถทำให้คนที่มักจะเป็นคนที่อ้างว่าไม่รู้แล้วทำอะไรอย่างไม่รู้ไปเรื่อยๆเหมือนคุณแม่เนี่ยเข้ารายการคุณแม่ก็เห็นความไม่รู้อยู่รอบตัวคุณแม่นะคะแต่คุณแม่มีสัจจะอธิษฐานกับตัวเองจริงๆว่าคุณแม่จะเตือนตั้งแต่เตือนตัวเองเตือนคนรอบข้างที่ปรารถนาว่าขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันขอให้ทุกคนลองสังเกตว่าเรารู้ไหมว่าเราทำความเดือดร้อนอะไรให้กับใครได้บ้างถ้าเราเป็นคนไม่เคยถูกเตือนเราก็จะไม่รู้ตัวจริงไหมคะเมื่ออย่างคุณแม่นั่งอยู่เนี่ยมันมีความไม่รู้เนี่ยอยู่รายรอบแต่คุณแม่เปลี่ยนวิธีการคือไม่เกรงใจแล้วเตือนและเมื่อคุณแม่เตือนคุณแม่ก็เห็นทุกอย่างมันสงบลงเพราะเรารักกันเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนไม่รู้ออกไปชี้นำอะไรที่ทำให้เกิดการสูญเสียอย่าปล่อยให้คนไม่รู้อยู่ใกล้ตัวคุณจะเหนื่อยคนที่ใกล้ตัวคุณที่สุดคือหัวใจของคุณนั้นความสุขที่มันมาจากหัวใจของคุณที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เดินตามไปอย่างไม่รู้ว่าคนนำพาคุณก็หลงผิดเมื่อคุณเอาคนหลงผิดมานำคุณคุณก็หลงทางเหมือนถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นความหลงผิดมานำคุณคุณก็หลงทางคุณจะเริ่มต้นทุกอย่างอย่างคนที่กล้าที่จะเตือนดีกว่าเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความเกรงใจแล้วในที่สุดเราก็หมดแรงอย่างนั้นเหรอคะวันนี้วันอธิษฐานพรรษาค่ะหลักการจริงๆคือกล้าบอกกล่าวให้เตือนกันถ้าคุณมีใจของคุณที่รู้มากกว่าหลงคุณก็จะไม่เดินตามทางใครที่กำลังหลงทางค่ะเพราะคุณรู้คุณเลือกที่จะออกจากหนทางนั้นได้และคุณรู้ที่จะเลือกทางได้เสียงสงบในหุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นเสียงเดิมนะคะเสียงผู้คนเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงหมาเห่าเสียงนกร้องเป็นเสียงที่เราจัดการได้นะคะมันไม่ใช่เสียงธรรมชาติทั้งหมด
เสียงนกร้องเป็นเสียงธรรมชาติเสียงสุนัขเห่าหรือหมาเห่าก็เป็นเสียงธรรมชาติแต่เสียงคนเห่านี่ไม่ธรรมชาตินะคะจัดการได้ค่ะเราอย่าเป็นคนที่เห่าหอนเสียเองอย่าเป็นคนที่ไม่รู้อย่าเป็นคนที่ไปโดยไม่รู้ว่าระหว่างทางคุณทำความเบียดเบียนอันนี้คุณแม่เริ่มต้นจากเช้าวันนี้จากเหตุการณ์ที่คุณแม่เองก็ต้องกล้าตัดสินใจและใช้วิธีทางปัญญานะคะไม่ให้หางปัดหัวหางก็คือความไม่รู้ถ้าเรามองว่าหัวคือปัญญาเราต้องเอาปัญญานำเราอย่าเอาคนไม่รู้นำคุณจะเหนื่อยและต้องเป็นข้อตกลงกันไว้เลยว่าในพรรษานี้ให้กล่าวเตือนกันและเตือนอย่างไม่เกรงใจกันนะคะวันนี้เราเข้ามาพร้อมสู่รายการที่มันชมพูชมพูทั้งหมดที่จริงอันนี้แหละค่ะเข้าคอนเซปต์รายการแล้วค่ะมันควรจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราอยู่กับสีชมพูทั้งหมดเลยเราไม่ได้อยู่กับความขุ่นและเป็นสีชมพูที่มีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มากระทบจมูกสีชมพูเนี่ยมันเป็นจำได้หมายรู้ของเราว่าไอ้นี่เรียกว่าชมพูตามองเห็นสัญญามันบอกกราบถ้าเห็นผึ้งบินมันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่ามันมีกลิ่นหอมนี่ยังไม่ต้องเข้าไปดมเองเห็นผึ้งก็รู้ว่าหอมนะคะแล้วก็สีที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นสีที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเลยเป็นสีจริงๆที่เกิดจากธรรมชาติจากกุหลาบมังกรีซึ่งเปิดขึ้นจากการปลูกนะคะวันนี้เราเก็บดอกได้แล้วเพียงกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม6เดือนเราเก็บมาได้ตั้งแต่เดือนแรกด้วยซ้ำไปเพราะมันมีดอกมาแล้วตอนปลูกแต่ว่าที่เก็บได้เยอะเนี่ยค่ะมากมายอย่างเงี้ย6เดือน1ปีที่เราต้องมีตั้งแต่ดูแลปุ๋ยที่เป็นออร์แกนิกนะคะสามารถที่จะทำให้กุหลาบเราแข็งแรงไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเลยไม่มีเลยค่ะเห็นไหมคะผึ้งเนี่ยอยู่กับดอกกุหลาบให้ดูค่ะมองเข้าไปที่เห็นเลยค่ะว่าเรามีต้องเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นหุบเขาที่มีความร้อนกับความเย็นในช่วงเวลากลางวันกลางคืนห่างกันเป็น10ถึง20องศานะคะและดอกกุหลาบที่กำลังบานอยู่ในนาขั้นบันไดนะกุหลาบขั้นบันไดเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยนะคะมันก็คือกุหลาบที่เช้าเนี้ยคุณแม่ไม่ตัดทุกทีคุณแม่ตัดเอามากองอยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่วันนี้ไม่ตัดเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เพื่อเข้าอยู่ในฟิล์มของเราและเป็นการตัดเพื่อที่จะเอามาเป็นโปรดักต์สำหรับสิ่งที่ตัดในเรามีมากกว่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ตัดแต่อีกส่วนหนึ่งทางหุบเขานู้นหมายถึงว่าทางนาขั้นบันไดทางด้านนู้นตัดเอามาเนี่ยค่ะอันนี้ตัดเช้าอันนี้คือการตัดเช้ามีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่แนะนำว่ากุหลาบมีคุณสมบัติอย่างไรและวันนี้โปรดักต์ของกุหลาบที่จะนำเสนอในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์คืออะไรพบกับสมาชิกในครอบครัวของเราหนึ่งในสมาชิกของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยคือคุณหมอนุ้ยค่ะคุณหมอนุ้ยคุณหมอนุ้ยชื่อจริงว่าอภัสนันท์เจ้าค่ะนามสกุลทัศนวิสุทธ์เจ้าค่ะ วันนี้มาพร้อมเครื่องมือเลยพี่หมอช่วยอธิบายก่อนได้ไหมว่าวันนี้พี่หมอปลูกกุหลาบมากี่ปีแล้วก่อนปลูกกุหลาบมาสัก12ปีค่ะคุณแม่12ปีเคยเปลี่ยนต้นกุหลาบมั้ยเคยเปลี่ยนต้นกุหลาบมั้ยไม่เคยเปลี่ยนไปย้ายที่และเพิ่มแล้วก็เพิ่มย้ายที่คือแบบปีแรกก็เจอภัยแล้งแล้วก็ไฟไหม้หมดเลยพอไฟมาเราคิดว่าตายมาแล้วล่ะไม่ปลูกละจ้ะแต่พอหน้าฝนเนี่ยมันแตกขึ้นมาจากดินอ่ะคุณแม่อ๋อแสดงว่ามันยังมีตออยู่มันมีตออยู่ก็เลยขยับขยายใหม่ก็เลยเอาไปชำกิ่งตอนกิ่งก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะต้นกุหลาบในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็มาจากไอ้ต้นที่รอดจากที่ไฟไหม้นั่นแหละค่ะก็เอาแค่ยอดมันไปต่อทาบกิ่งไปทาบกิ่งนะคะก็มาเป็นอีกเนี่ยค่ะ
สถานที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้กันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีกุหลาบมากพอที่เราจะผลิตโปรดักต์โปรดักต์วันนี้คืออะไรคะโปรดักต์วันนี้คือน้ำไฮโดรโซกับน้ำมันหอมระเหยค่ะคุณแม่อ๋อยังไงเลยเล่าเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวสกัดน้ำไฮโดรโซแต่วันนี้เอามาโชว์ก่อนเพราะว่ามันมีข้อจำกัดของฟาร์มเย็นวันนี้ยกมาไม่ได้ตัวฟาร์มเย็นก็มาโชว์ก่อนว่าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่เราสกัดน้ำไฮโดรโซออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่น้ำที่มันอยู่ในนี้จะเป็นน้ำไฮโดรโซแต่ข้างบนตรงนี้จะเป็นน้ำมันหอมระเหยแต่น้ำมันหอมระเหยวันนี้ตัวเนี้ยมันต้องใช้ปริมาณมากแล้วใช้เครื่องสตรีมใหญ่ๆมันถึงจะได้น้ำมันหอมระเหยปริมาณพอแต่ถ้าถามว่าทำทางธุรกิจขาดทุนเจ้าค่ะแต่เราจะเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเอาไปแอสรูปทำไปแอสรูปเขาจะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งซึ่งมันใหญ่มากไม่สามารถยกมาได้เขาจะใช้กลีบกุหลาบเนี่ยค่ะไปแช่กับแอลกอฮอล์แต่แช่ระยะ1ปีเพื่อให้ดึงความหอมออกมาแช่อยู่ในหม้อ นั้นน่ะ1ปีในค่ะในถังสแตนเลสใหญ่ๆอะค่ะ1ปีมีเท่าไหร่ก็แช่ก็ไปเอาแอลกอฮอล์แช่ก็ไปเติมเข้าไปได้ค่ะทับเข้าไปได้แล้วพอเสร็จพอ1ปีหรือว่าปีกว่าๆเราก็กรองแอลกอฮอล์ออกมาแล้วก็เอาไปอีแว็กมันมีเครื่องอีแว็กที่หมุนนะคะเอาแอลกอฮอล์ออกแล้วก็มันจะเหลือเป็นน้ำมันหอมระเหยจ้ะมันจะเป็นหอมแต่มันจะเข้มข้นมากเข้มข้นแบบจนแบบมีกลิ่นรู้สึกว่าโอ้โหมันคุณแม่ดมสิมันเข้มว่ามันหอมจนแม่คุณแม่หอมจนกระทั่งมันมีกลิ่นฉุนอ่าอย่างนั้นละกันเพราะว่ารายการทีวีของเราต้องแสดงภาพโดยการพูดมันเข้มข้นมันเข้มข้นหอมแบบเข้มข้นเพราะมันเกิดจากการสกัดนะคะโอ้โหอันนี้หรือเปล่าคะที่เอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมทั้งหลายใช่ค่ะคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาเรียกเอาไปแอสรูปคืออันนี้ตัวแอสรูปนะคะใช่ค่ะซึ่งเอาเครื่องมือมาได้บางส่วนเท่านั้นใช่ทีนี้ต่อไปมันจะไปเป็นอันนี้เขาเรียกสตรีมคุณแม่สตรีมค่ะทีนี้กันและอันนี้กันเป็นน้ำไฮโดรโซอันนี้คือกันนะคะที่น้ำที่ได้น้ำไฮโดรโซขึ้นมาอันนี้เป็นหนึ่งในโปรดักต์ของทาราฟาร์มแล้วก็เราก็เอาไปมอบให้กับคุณหมอพยาบาลผู้ป่วยโควิดนะคะแล้วก็บรรดาผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายหมายถึงว่าเนี่ยค่ะคือกลิ่นที่คุณแม่ได้เมื่อกี้เนี่ยแหละแต่ว่ามันเจือจางกว่ามันเลยรู้สึกนุ่มมันเป็นกลิ่นที่แบบฉีดหน้าแล้วหน้าเด้งอันนี้เอาไปให้คุณหมอที่แบบเบิร์นเอาท์หลายคนแล้วชอบมากนะคะเอาไปให้พี่หมอจ๋าด้วยนะอันเนี้ยคุณยายฝากไปอ้าวจ๋าต่อไปตัวนี้ตัวเดี๋ยวเราจะไปทำสบู่นี่เกิดจากน้ำมันหอมระเหยตัวแอสรูปนี่แหละค่ะแต่มันแอสรูปค่ะแต่มันค้างอยู่ในเบ้ากลมๆที่เราไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วคุณแม่เราก็เลยจะเอาไปทำใช่ก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวเอาน้ำมันมะพร้าวไปใส่แล้วก็เอามาเป็นหัวที่จะมาทำสบู่ใช่ค่ะอันนี้คือนี่ที่เอาน้ำมันมะพร้าวเข้าไปล้างอะค่ะคุณแม่แล้วมันเจือจางแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ก็มี2มืออันนั้นฉีดไปแล้วเอามามือนี้แล้วกันนะคะดูหยดร้อนนะคุณแม่เข้มข้นนิดหน่อยเดี๋ยวนี่ไงค่ะเห็นสีไหมคะนี่ค่ะเข้มข้นเลยค่ะโอ้แล้วก็เนี่ยโอ้อันนี้หมายถึงว่าเอาน้ำมันมะพร้าวเข้าไปล้างจากไอ้เครื่องมือที่แบบนั่นเนี่ยที่เราจะทิ้งอะค่ะโอ้โหกลิ่นก็ยังจัดอยู่เลยนะอันนี้ทาตัวได้ไหมคะไม่นิยมให้ทาคุณแม่เพราะว่าน้ำมันมันยังเข้มข้นอยู่น้ำมันหอมระเหยของกุหลาบเนี่ยมันจะค่อนข้างจะร้อนโอเคแต่คุณแม่ต้องออกรายการไม่ต้องเอาทิชชู่เช็ดละค่ะเสียดาย นะคะอันนี้เพียงแต่ให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์มันมีขั้นตอนมันไม่ใช่ไปคั้นเอากุหลาบมาแต่ว่ามันไปแอสรูปแล้วก็ที่เหลือยังเอาน้ำมันมะพร้าวใส่เข้าไปอีกแล้วคราวนี้พี่หมอรุ้ยจะเอาไอ้ตัวเนี้ยค่ะตัวที่อยู่บนผิวคุณแม่เนี่ยเข้าไปเป็นหัวในการทำคราวนี้ไปที่ตรงนู้นเลยค่ะพี่หมอรุ้ยทำตรงนั้นเลยได้ค่ะคุณแม่หมอรุ้ยพูดได้เลยกล้องเข้าไปได้จ้ะคุณแม่เห็นอยู่อันนี้คือเบสสบู่ที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวเราก็ใช้ต้ม
โอ้หอมจริงๆต้มต้มแบบนึ่งอะนะคะแบบนึ่งน้ำอะค่ะหม้อจะไม่ผ่านความร้อนเลยแล้วก็ต้มไปพี่หมอนุ้ยพูดไปแล้วกันแล้วก็จนเขาละลายหมดอะค่ะจนเขาละลายหมดการทำสบู่เนี่ยมันมีเทคนิคนิดนึงว่าทำไมทุกคนทำไม่สำเร็จเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือแบบละลายแล้วนะคะละลายแล้วเบสละลายแล้วในขณะที่พี่หมอนุ้ยทำไปคุณแม่ก็นั่งดูแล้วก็พูดให้เห็นว่าการมีปัญญาในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องทำจนเชี่ยวชาญนะไม่ใช่ทำหนสองหนดูแล้วจะทำได้นะคะไม่ง่ายหรอกค่ะแต่เป็นการทำเพื่อยืนยันว่ากว่าจะได้สบู่สักก้อนหนึ่งมันต้องมีปัญญาอะไรบ้างใส่นี่ไปกี่หยดวันนี้หอมจริงๆนี่ไงใส่ไปจนหอมค่ะคุณแม่แน่มือคุณแม่วันนี้คงทั้งวันเลยเนี่ยเพราะเมื่อกี้นี่หยดเยอะไงของพี่มนุ้ยใส่ประมาณสัก450หยดอะค่ะ450หยดพูดเป็นหยดเป็นดรอปก็ได้นะได้ค่ะอันนี้เราจนแบบหอมหอมแล้วโอ้อันนี้ช่วยพี่นุ้ยดมไม่ได้แล้วเพราะมือคุณแม่มันหอมฟุ้งไปด้วยไอหยดเมื่อกี้แค่เพียง2หยดนะเมื่อกี้ที่บนมือคุณแม่น่ะหอมติดตัวเลยการซื้อเบสสบู่ต้องถามว่าทำมาจากอะไรเบสสบู่ค่ะแม่เบสสบู่นี่ค่ะทำมาจากอะไรคะนี่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวคือบางคนบางที่เขาอาจจะใช้แบบถูกอ้อไม่เอาสิมันใช้แบบถูกเราก็แบบของนู้นจะใช้แบบเบสของน้ำมันมะพร้าวคือเอาของดีสบู่เมื่อกี้นี้ก็เอาน้ำมันมะพร้าวไปล้างไอ้หม้ออันนั้นน่ะได้กลิ่นอย่างนี้มาเพราะมันติดอยู่ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมกับไอ้เบสสบู่ที่เป็นมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเหมือนกันเอาจากนั้นเอาเบสสบู่มาละลายอ๋ออันนี้เทก็เสร็จแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะเทแล้วเสร็จแล้วมันมีเทคนิคอยู่ว่าทำไมเขาทำไม่สำเร็จเดี๋ยวจะสอนให้นี่เราเทนะคะทำไมมันถึงขึ้นฟองแล้วเราจะเก็บฟองนี้ได้ยังไงอ้าวตอนนี้เป็นเทคนิคแล้วล่ะค่ะให้สบู่มันเรียบเป็นเทคนิคนี่ไม่มีสีเลยนะทุกอย่างมาจากกุหลาบบังกะเรียทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นฟองใช่ไหมคะเห็นจ้ะเราใช้แอลกอฮอล์พ่นเราใช้แอลกอฮอล์พ่นเห็นไหมคะฟองเขาจะหายไปเพราะแอลกอฮอล์จะไล่ฟองอากาศเหรอจ้ะใช่ค่ะคุณแม่เขาจะไล่ฟองอากาศไม่แล้วก็คนสักหน่อยคนสักหน่อยนึงไม่งั้นก้อนสบู่จะเป็นคล้ายฟองไม่สวยค่ะบางทีเขาไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงฟองเนี้ยเวลาเราไปเรียนทำสบู่เขาก็ไม่ได้สอนเรานะคะเดี๋ยวเราจะเทให้หมดแล้วก็ใช้เวลาทิ้งไว้กี่นาทีคะเป็นชั่วโมงค่ะคุณแม่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงให้เขาเย็นไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแบบสบายๆไม่ต้องใส่ตู้เย็นแต่ผึ่งให้เย็น1ชั่วโมงถ้ามีฟองให้เอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไล่ฟองสบู่โดยแอลกอฮอล์ดูพี่หมอนุ้ยกำลังทำเอาละค่ะใช่ค่ะไม่มีละแล้วก็เราใช้ตะเกียบเคี่ยวๆหน่อยนึงแล้วเราก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงเหมือนทำไอติมเลยแล้วก็จะแห้งแบบนี้อ้าวค่ะโอ้แล้วแกะมาดูหน่อยสิค่ะอ๋อแล้วก็ออกมาที่พิมพ์อนุยห่อเนี่ยนะใช่เจ้าค่ะนี่ไม่มีสีปรุงแต่งเลยนะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีกลิ่นปรุงแต่งเลยนะมาจากแล้วก็จะอ่อนๆกลิ่นก็จะอ่อนๆขอไปใช้หน่อยเดี๋ยวถวายเจ้าค่ะโอ้มันสวยจังเมื่อนี่บอกก่อนนะเมื่อกี้ส่งมาถ้ามันเป็นสีเหลืองเนี่ยคุณแม่บอกเหมือนกันห่อทุเรียนเลยอ่ะเพราะเมื่อกี้พอเปิดนะมันมีความรู้สึกโอ้เหมือนเลยเพราะเราเคยกินทุเรียนที่เขาห่ออย่างนี้มาถวายเนี่ยค่ะโอ้หอมอ่อนหอมอ่อนค่ะแล้วก็ดูสิคะเนี่ยทั้งก้อนเลยคุณแม่ยกน่าใช้มากเลยมันดูนุ่มอ่ะมันดูนุ่มนวลมากเลยค่ะสีก็สวยด้วยตอนที่ห่ออยู่ยังดูเป็นสีเข้มนะพอวางจริงๆเนี่ยสีอ่อนมากเลยพี่มนุ้ยก้อนนี้ฟอกได้ตั้งแต่หน้าตัวไปเลยไหมทุกอย่างหน้าได้ไหมหนูอยากจะให้ได้เจ้าค่ะแต่หนูอยากได้ฟอกตัวมากกว่าอันนี้ฟอกตัวนะคะฟอกหน้ามันค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่าบางทีน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะแบบ
มีฤทธิ์ร้อนมีฤทธิ์ร้อนแต่ความร้อนนั้นระดับผิวตัวได้แต่ผิวหน้าอาจจะบางหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีระคายเคืองอุ๊ยแต่มันนุ่มมากเลยพี่น้อยแล้วกลิ่นมันเมื่อกี้คุณแม่ไม่รู้คุณแม่ควรจะดมกลิ่นอันนี้ก่อนค่ะเพราะมันอ่อนเพราะไอ้2หยดเมื่อกี้นะคะอันเนี้ยคือ50หยดบนมือคุณแม่ไปอยู่ในน้ําที่ประมาณสัก1แก้วตวง1ลิตรนะคะ1ลิตรครึ่งก็ไม่ยากนะไม่ยากทําได้8ก้อนจ้ะอันนี้คือพี่หมอนุ้ยเนี่ยได้พยายามเข้ามาช่วยเหลือพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์โดยโจทย์ที่คุณแม่ให้ว่าเฮ้ยถ้าคุณแม่ตายหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเรามีกุหลาบที่เราปลูกไว้เป็นหมื่นต้นเราทำอย่างไรที่ใน10ปี20ปีกุหลาบนี่ยังอยู่นะ20ปีเนี่ยอยู่ได้ถึง20อยู่ค่ะคุณแม่อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ของพี่นุ้ยมา10กว่าปีแล้วขยายมาถึงคุณแม่แล้วอ่ะใช่มั้ยคะ16ปีนะของนุ้ยถ้านุ้ยจำไม่ผิดแต่นุ้ยพ่อไม่ค่อยได้ค่อยจำเขาเท่าไหร่อะค่ะแต่นานแล้วคุณแม่ตั้งแต่แต่เอาเป็นว่า20ปีอะคุณแม่ว่าอยู่ได้40นะนุ้ยกลับเพราะกุหลาบเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เปราะบางเพราะว่ายิ่งเป็นไม้ยืนต้นเลยนะใช่ยิ่งเราเอาไอ้ต้นกุหลาบป่ามาเป็นฐานเนี่ยแข็งแรงแล้วท่านดูสิคะเมื่อ2วันก่อนนี้เรายังส่งชากุหลาบ 2,000 ดอกนะเข้าไปที่เสถียร1เอาไปมอบให้ตามศูนย์ที่เป็นที่ต้องทำงานอะโรงพยาบาลนะคะศูนย์อย่างศูนย์พักคอยเนี่ยให้ไปพร้อมกับเกลือหิมารยันซึ่งสีก็จะเป็นชมพูส้มอย่างนี้เหมือนกันไปที่โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนต่างๆคือช่วงโควิดเนี่ยเรายังหาความสุขได้ด้วยการให้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้มีความปรารถนาที่จะให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านว่าเราเพิ่งได้ในขณะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยได้รับการให้ความรู้มาจากพี่หมอนุ้ยแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราต้องไปขอพี่หมอนุ้ยบ่อยๆแต่พี่หมอนุ้ยมาสาธิตเลยมาทำมาปลูกให้ดูดังที่เห็นเนี่ยนะคะพี่เสือเนี่ยสามีพี่หมอนุ้ยบอกว่าดูนะคะอีกหน่อยหุบเขาของคุณแม่เนี่ยมันจะหอมไปด้วยเพราะว่าพี่เสือเนี่ยเป็นคนที่พาพี่นุ้ยไปที่บังกอรีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะไปครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวที่มีเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยในกลิ่นกุหลาบบังกอรีส่งต่างประเทศนะคะเขาบอกว่ากิโลหนึ่งเนี่ยล้านนะคะไม่ใช่10 20 30เป็นล้านกว่าที่พี่สามีอ่ะพี่เสือน่ะจะได้น้ำมันทีละลิตรเนี่ยพี่หมอนุ้ยก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อะไรบ้างคะเอากุหลาบมาเป็นชาค่ะชากุหลาบน้ำไซลาบค่ะน้ำไซลาบน้ำไฮโดโซอันนี้เรียกว่าไฮโดโซค่ะน้ำไฮโดโซสเปรย์นะคะสเปรย์สบู่ค่ะสบู่แล้วก็เป็นโปรดักต์กุหลาบเดี๋ยวก่อนนะคะเราเคยมีวุ้นกุหลาบแล้วมีค่ะกันแดดกันแดดจากกุหลาบอ๋อกันแดดจากกุหลาบค่ะอ๋อแล้วพี่เล็กๆคุณแม่พี่หมอนุ้ยมันทำสีผึ้งได้ค่ะเพราะมันเป็นสีสวยอ่ะทำสีผึ้งได้ไหมเพราะว่าปากอ่ะมันก็ต้องใช้บาล์มมันน่าจะดีกว่าลิปสติกไหมดีกว่าคุณแม่เพราะว่านุ้ยเลี้ยงผึ้งมันก็มีรังผึ้งพี่พึ่งแท้อยู่แล้วใช่เพราะว่าพึ่งเนี่ยนะคะมาตอมกุหลาบเนี่ยตอมไม่ปล่อยนะคะคุณแม่ตักมาแล้วเนี่ยก็ยังตอมอยู่จนกระทั่งจะเอาเข้าไปในเครื่องผลิตโปรดักต์อะไรสักอย่างเนี่ยดูสิคะเนี่ยเด็ดมาแล้วเนี่ยพึ่งยังนี่ไม่ใช่แมลงวันนะจ๊ะเนี่ยเสียงอี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 เนี่ยค่ะดูที่เจกันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า 2-3 ตัวเนี่ยมันคือรังพึ่งที่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบพี่หมอนุ้ยไปทำสิว่าเราจะทำบาล์มทาปากยังไงคราวหน้าเราก็มาในโปรดักต์นี้นะคะจะทำให้ค่ะโอ้เอาชาดูไปที่ชากุหลาบที่เราอบนะอบชากุหลาบเอาไปที่ดอกเลยนั่นแหละเอาแก้วยกแก้วมาก็ได้เพราะมันอยู่ไกลคุณแม่หน่อยนะคะพี่หมอนุ้ยหยิบทีเราก็อยู่ในโหมดของการต้องสาธิตน่ะอย่าคิดว่ารีวิวสินค้านะไม่เปล่านะอันนี้เราทำให้ดูว่าคุณแม่ส่งไป 2,000 ดอกคืออย่างนี้เนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำพี่หมอนุ้ยเอาน้ำอันนั้นมาดมอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นอ่อนๆ นะคะแล้วดอกอย่างเงี้ยคือดอกที่เราคัดเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เป็นดอกที่อยู่ในแก้วน้ำแล้วมันสามารถที่จะเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนใส่ไปแล้วค่ะคุณใส่ไปแล้ ลวนี่นี่ค่ะแล้วก็จะบานอย่างนี้ค่ะบานกลับมาโตเหมือนดอกเดี๋ยวคุณแม่จะลองชิมดอกสดตอนนี้คุณแม่ดื่มน้ำร้อนตลอดเพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกเนี่ยกลิ่นสีกลิ่นเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่หมอนุ้ยอันนี้วางไว้นะคะได้ไหมได้จ้ะค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่อันนี้ค่ะที่ 2,000 ดอกคุณแม่ส่งไปคุณหมอทั้งหลายก็ฟังเสียงขอบคุณนะคะจากหัวใจของเราอย่าปล่อยให้บุคลากรของเราเบิร์นเอาท์เราขอบคุณโดย peace in action คือมีอะไรคะมีการกระทำส่งไปเลยเราไม่ควรจะอิจฉาผึ้งที่กำลังตอมกลิ่นกุหลาบเพราะเราจะได้บามทาปากจากผึ้งไปด้วยกันให้เขาบ้างนะคะอย่าเก็บไว้ละโมบคนเดียวอันไหนแบ่งปันได้แบ่งปันให้ได้ให้ตอนนี้มือคุณแม่เนี่ยมีกลิ่นของไอ้สองหยดนั่นน่ะสงสัยจะต้องติดไปทั้งวันเลยใช่ค่ะอันนี้ไม่ผิดศีลเพราะไม่มีเจตนาเอามาเป็นเครื่องปรุงหอมขอเทสนะคะหอมมากหอมมากที่ดีที่สุดคือได้กินน้ำร้อนที่จริงมันไม่ได้เป็นชาเนาะมันคือน้ำอุ่นที่มีกลิ่นกุหลาบเราก็เรียกว่ามันเป็นน้ำกุหลาบแต่พอเรียกชามันจะคิดว่าเฮ้ยมันมีนิโคตินไหมไม่มีเนาะไม่มีค่ะมีวิตามินซีค่ะมีอ้าวมีวิตามินซีอ้าวละดีเลยเมื่อกี้นี่กินยามายาติดคอได้น้ำอุ่นแนะนำให้ทุกคนดื่มน้ำอุ่นในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเมื่อวานนี้เราสวดมนต์กันกลางหยาดฝนเลยค่ะและหลังของพี่หมอนุ้ยเนี่ยจะเห็นแปลงกุหลาบเนี่ยเต็มไปหมดอันนี้เราทดลองปลูกกุหลาบอื่นตอนนั้นเรายังไม่ได้กุหลาบบังกะเลียงอ่ะแต่เราเห่ออยากปลูกเราก็สั่งมาปลูกโดยพี่ติ่งนะคะของพี่ติ่งก็ตอนนี้ก็มีไม่น้อยไปกว่าเราเลยและก็เอาไว้สำหรับเป็นไม้ที่ตาเห็นสวยกลิ่นมีบางต้นมีกลิ่นบางต้นไม่มีกลิ่นแต่ว่ากุหลาบพวกนี้มันไม่ได้มาสกัดแบบเป็นน้ำหอมระเหยอย่างนี้ได้ใช่ไหมพี่มนุษย์มันไม่หอมค่ะคุณแม่อ๋อมันไม่หอมอ๋อมันต่างกันตรงนี้นะมันต่างคือบางกะเรียนเนี่ยกลีบมันก็เป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยมันก็สวยแบบมันอะเหมือนกุหลาบมอนแต่ไม่ใช่กุหลาบมอนนะกุหลาบมอนคือสายพันธุ์กุหลาบมอนแต่อันเนี้ยนี่มาดอกนี้สิเนี่ยถ้าบ้านเราอ่ะกุหลาบมอนมันจะไม่หอมนะคุณแม่แต่ที่นี่หอมเนี่ยแต่นี่เนี่ยดูสิเชฟมันอย่างเงี้ยค่ะเชฟมันอย่างงี้เอาละเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้คุณแม่หันไปทางไหนก็มีแต่กุหลาบมีทั้งหน้าและหลังและข้างๆนะคะส่วนข้างล่างสีเขียวนั่นก็คือถั่วบราซิลเราทดลองดูว่าเราไม่อยากถอนหญ้าบ่อยเราปลูกไปเลยนะคะและน่าจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราดูตอนนี้เราก็เลยเห็นมีเหลืองมีเขียวมีชมพูก็สวยงามกลายเป็นสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวทางสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการมีเหงื่อเป็นน้ำมนต์เขาเรียกว่าเหงื่อเป็นน้ำมนต์เห็นคุณค่าของการมีเหงื่อเป็นน้ำมนต์โควิดมาไม่ได้ขวิดให้เราตายโควิดมาให้เราขยันมากขึ้นเราอยู่ในช่วงเวลากักตัวแต่เรามีโปรดักต์ที่เราใช้ได้เองแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำสบู่เนี่ยค่ะเอาไปแจกคุณหมอส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนะคะเราก็ให้คนทำบุญนะคะเราไม่ได้ซื้อขายแต่เราให้ทำบุญแต่คนทำบุญกับคุณแม่เนี่ยมากกว่าการซื้อนะทำบุญสบู่หนึ่งก้อนเนี่ยเขาไม่ให้หรอกบาท2บาทนะคะแต่ว่าเขารู้ว่าคุณแม่ต้องเอาไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นเดี๋ยวพี่ติ๋งก็ทำบุญปัตตุกก็ทำบุญมูลนิธิก็ทำบุญก็หลายคนส่งมาน้อยคนมากเลยที่จะไม่ให้ความร่วมมือแต่สำหรับคนที่ไม่มีเราก็จะบอกว่าเออเราก็ต้องใช้พลังงานของเรานะ
อย่ากลายเป็นผู้ขออย่างเดียวเราลองปลูกมาไหมมาอยู่ด้วยกันไหมเพื่อที่จะใช้พลังงานเนี่ยเรียนรู้ไปกับเราพี่หมอนุ้ยคุณแม่จะทำโครงการที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนนะคือชาวบ้านน่ะอย่างเช่นเด็กปะปากยออย่างเงี้ยอยู่กับเราแล้วก็อบรมเราจะอบรมพี่นุ้ยรับเป็นแม่เด็กให้หน่อยอบรมทำสิ่งนี้จนกระทั่งเด็กเนี่ยไปไม่ไปแบบถางป่าแต่เขารู้ว่าเขามีวิธีการที่จะได้เงินมากกว่าการไปถางป่าและเขาเป็นคนปลูกดอกบังกะเรียมากับเราตั้งแต่สเต็ปแรกจนเดี๋ยวนี้เขาตัดนะเมื่อเช้านี่เขาเป็นคนตัดดอกวันนี้คุณแม่ยังไม่ได้เอาเขาเข้ามาตรงนี้แต่อาจจะเป็นสักเดือนสิงหากันยาพอเราพอละเราสามารถที่จะส่งอันนี้ไปช่วยโควิดแล้วอ๋อเอาไปถวายพระเยอะมากพี่หมอนุ้ยวันนี้ไปที่วัดเนี่ยคุณแม่เอาไปถวายทุกวัดที่ไปฝากไปเพราะมันจะไปเป็นแพ็กเกจเดียวกับเกลือหิมาลายันเพราะเกลือตอนนี้มันต้องเอาไปกั้วคอแล้วก็เอาไปที่พักรอที่กทมนะคะก็พยายามให้กำลังใจโลกสวยได้ด้วยน้ำใจแต่ถ้าจะยั่งยืนพี่หมอนุ้ยต้องมาอบรมเด็กประปากยอเป็นคอร์สที่คุณแม่อยากทำสักเดือนหนึ่งเนี่ยให้เขารู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่เขาจะรู้ปลายน้ำเขาต้องเห็นคุณยายทำก่อนว่าเฮ้ยมีคนใช้โปรดักต์ที่คุณยายทำอันเนี้ยเราก็เริ่มทำให้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีคนสั่งชากุหลาบชากุหลาบเนี่ยดอกละบาทเนี่ยถ้ารวมไปจนถึงดอกละบาทนะคะคิดดูก่อนนะคะคิดมาจากอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะบาทในความรู้สึกของคุณแม่เวลาคุณแม่ให้คนเนี่ยนะคะคุณแม่ไม่คิดราคาว่าตีแค่ดอกละบาทคุณต้องรู้ว่าไอ้หนึ่งบาทเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1ปุ๋ยคุณแม่ต้องผลิตปุ๋ยปุ๋ยมีราคาไหมอ่ะออฟซอร์ปุ๋ยมีราคามีปุ๋ยเนี่ยค่ะเกินบาทแล้วค่ะใช่ค่ะต้นมีราคาไหมมีต้นก็มีราคาถ้าเราเอามานะคะว่าบาทหนึ่งอยู่ได้ไหมกุหลาบหนึ่งบาทอยู่ไม่ได้เพราะทุกเรื่องมีราคาหมดคุณค่าน่ะมันเกินอยู่แล้วที่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยคนที่ซื้อได้ซัพพอร์ตได้แบ่งปันได้ไม่บาทหนึ่งได้ไหมให้เท่าไหร่อ่ะคนให้10บาทคุณแม่ก็ดูว่า10บาทมาจากอะไรบ้าง1บาทเรื่องปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยมากกว่า1บาทนะปุ๋ยทำทีเนี่ยใช้เงินหลายหมื่นนะปุ๋ยอย่างกระสอบหนึ่งเท่าไหร่ล่ะเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ร้อยนะมัน200นะเดี๋ยวนี้เราผลิตได้เองเราก็ประหยัดแต่เราก็ต้องซื้อเราซื้อมูลไก่ตีซะ 50,000 ใช่เราทำได้กี่ตันเราจะรู้เลยนะคะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยมันจะมีปุ๋ยที่เราผลิตเองอย่างเราทำปุ๋ยทีหนึ่งกี่ตันเดี๋ยวจะลองให้เขาไปเอาข้อมูลมาเราจ่ายเงินทีหนึ่งเอา 50,000 บาทเพราะนั้นไอ้10บาทของกุหลาบ1ดอกเนี่ยมันเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องแรงงานในของเรานะประปากยอได้รับทุนไม่ต้องใช้แรงงานแต่ถ้าเป็นคนงานเราก็ต้องมีเงินเดือนมีค่าใช้สอยให้เขาเราจะเอาเปรียบเขาได้ยังไงดินน้ำจริงไหมคะระบบไฟฟ้าไฟฟ้ามีอยู่อย่างเดียวอะที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายคือเสียงสวดมนต์เพราะที่นี่เนี่ยค่ะกุหลาบบานด้วยเสียงสวดมนต์แล้วสังเกตไหมพี่หมอนุ้ยเข้ามาที่เนี่ยกุหลาบแข็งแรงนะเจ้าค่ะมันมีจิตที่คิดจะให้เพราะใน10บาทเนี่ยถ้าคิดแบบคนขายของเขาคิดว่าขาดทุนกำไรแต่สำหรับคุณแม่เนี่ยไม่มีขาดทุนแต่มีความงดงามของโลกใบนี้กุหลาบบานอยู่ในใจของคนที่ผลิตส่วนใครจะร่วมทำบุญนะคะก็ถ้าคุณแม่บอกกับลูกศิษย์คุณแม่ว่าทำบุญคุณแม่ได้มากกว่า10บาทแล้วคุณแม่จะขายกุหลาบไหมไม่เจ้าค่ะใช่ไหมคะแต่มีบางคนบอกว่าหนูไม่ทำบุญอ่ะหนูอยากซื้อเธอก็ลองไปคิดดูแล้วกุหลาบ1ดอกเนี่ย10บาทเนี่ยเธอซื้อได้ปะเพราะว่าถ้าเป็นพี่หมอนุ้ยขายกิโลนึงเป็นกุหลาบแห้งเนี่ยหลายพันเนาะ 3,500 เจ้าค่ะพี่นุ้ยบอกราคาเลย 3,500 พี่นุ้ยบอกเลย 3, อย่างเช่นอ่ะน้ำไฮโดรโซเท่าไหร่ขวดนึง 2,800
ลิตรละ 2,800 เห็นไหมคะแล้วถ้าสบู่ล่ะแล้วก้อนเท่าไหร่ก้อนนึง200ก้อนละ200เพราะมันมีกุหลาบอยู่ในนี้แล้วผลิตภัณฑ์เห็นไหมว่าถ้าคนขายเขาก็ต้องคิดเป็นราคาแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนและร่วมบุญกับคุณแม่ในเรื่องของที่จะมีโปรดักต์ในทาราฟาร์มเพื่อความยั่งยืนของหุบเขาโพธิสัตว์ติดต่อมาได้เลยค่ะในอนาคตเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนแต่โจทย์ในอนาคตต้องมาจากการทำในปัจจุบันโจทย์ในอนาคตต้องเกิดขึ้นจากการลงทุนในปัจจุบันและปัจจุบันต้องเป็นเวลาอันประเสริฐที่เราจะไม่ขี้เกียจสุขง่ายใช้น้อยใช้พลังงานแรงงานของเราพึ่งตัวเองให้ได้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขในขณะที่เราทำเนี่ยและต้องสุขเมื่อให้ให้แล้วก็อย่าเอาคุณเอาคุณให้แล้วก็ต้องรู้สึกขอบคุณนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะแถมไปอีกนิดนึงเราไม่พูดเรื่องกุหลาบอย่างเดียวเราอาจจะพูดไปถึงโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่เห็นกระจาดผักและไข่ตอนนี้ผักสลัดของทาราฟาร์มวันนี้ไปที่วัดเมื่อวานนี้ไปที่วัดโมรี500ชุดวันนี้เกือบ200ชุดที่วัดสุทัศน์อันนี้ไปถวายพระนะแล้วก็มีชากุหลาบคุณแม่ส่งแต่ชาไม่ได้ส่งคืออย่างอื่นแต่ที่ส่งไปถวายพระแล้วก็เห็นว่าท่านชอบมากก็คือน้ำกระชายน้ำกระชายพี่หมอนุ้ยขายดีไหมตอนนี้ขายดีมากเจ้าค่ะวันละ1,000ขวดแล้ววันละเนาะโหวันละ1,000ขวดลูกค้าสั่งเยอะวันละ1,000ขวดเนี่ยลูกค้าสั่งเขาเอาไปเพราะว่าตอนนี้มันช่วงโควิดเนาะเจ้าค่ะอ๋อทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะในชากุหลาบในน้ำกระชายน้ำกระเทียมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยติดต่อเราได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ที่อู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยได้พยายามที่จะส่งน้ำกระเทียมไปเอาน้ำกระชายเนี่ยไปให้ลองชิมกันดูโดยเฉพาะพระคุณเจ้าทั้งหลายนะคะแล้วก็บรรดาผู้ป่วยไอ้น้ำกระชายมันมีคุณสมบัติยังไงเขาบอกว่ามันต่างจากการต้มกระชายที่ชาวบ้านทำเองถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มาสกัดเข้มข้นอย่างเราเนี่ยนะคะพี่หมอนุ้ยบอกสูตรเลยถ้าเผื่อใครดูอยู่ให้เขาเอาไปต้มกินได้เองค่ะคือของนุ้ยเนี่ยกระชายเนี่ยเราใช้กระชายภูเขาคือกระชายเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่ากระชายตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้สารฟอกขาวแล้วก็ใส่กันเชื้อราซึ่งในตลาดเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อมาใช้ได้เลยเขากันเน่าไงคุณแม่อืมเขาต้องล้างมาพอล้างมาเขาใส่สารฟอกขาวเพื่อให้มันขาวแต่ของที่นุ้ยใช้เนี่ยเอามาจากภูเขาทั้งดินทั้งหินทั้งทรายทั้งแห้วหมูอะไรติดมาเลยเดี๋ยวนุ้ยจะมีเครื่องล้างเองนุ้ยจะมีเครื่องขัดเองค่ะคือกระชายเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปซื้อในตลาดยิ่งถ้าที่หั่นแล้วอย่าซื้อนะคะก็ใส่สารฟอกขาว 100% ที่หั่นแล้วอ่ะมันอันตรายแล้วก็ดูนิดนึงอ่ะก็ค่อยเลือกดูนิดนึงแล้วหาฟาร์มถ้าเกิดแบบเราบอกว่าเอ้ยเราหาไม่ได้อ่ะแบบธรรมชาติอ่ะก็เราก็พยายามขูดเปลือกออกให้เยอะๆขูดเปลือกกระชายออกถึงแม้ว่าจะมีไอ้เขาเรียกว่าเคมีจากปุ๋ยอยู่บ้างก็ต้องขูดออกนะก็ต้องขูดแช่แล้วขูดแล้วคืออย่าเอาไอสารฟอกขาวมาใช้เลยนะกินของสวยในตลาดพวกแม่ค้าเขาจะใช้ไงที่นุ้ยรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะบอกว่าพี่หมอมันมีอยู่2ชนิดนะกระชายอ่ะกระชายภูเขาที่ไม่ล้างเนี่ยราคาจะถูกหน่อยแต่ชาวบ้านอีกแหละคุณแม่เขาก็จะเติมหินเติมทรายเติมอะไรไม่ให้เราใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพแบบนั้นแต่ถ้าล้างเนี่ยมันจะแพงขึ้นไปอีก 20% ไม่เป็นไรเราเข้าใจชาวบ้านดีเราก็เข้าใจชาวบ้านไงก็เลยบอกว่าไม่เอาแบบขุดมาแล้วก็มาเลยขนมาเลยไม่ต้องทำอะไรเราจะได้เห็นดินใช่แล้วจากนั้นเราพอล้างเราก็ผึ่งลมผึ่งให้น้ำที่เราล้างอะค่ะให้แห้งเราขัดได้ด้วยเครื่องมือใช่เราขัดได้เครื่องมือใช่ค่ะ
ต่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางอย่างอื่นก็เป็นชื่อมือปั่นคล้ายเครื่องปั่นกระดาษทรายอ่ะโอเคมันก็จะขูดเปลือกออกไปอะไรแบบนี้ขูดหินขูดทรายไปแล้วพอเสร็จเราก็มีเครื่องคั้นแยกกากคั้นน้ำแยกกากแล้วก็นี่วันนี้ขายหมดเลยนะให้หมดเลยนะวันนี้ธรรมดาจะไม่ให้แบบเหมือนกับโน้ตฮาวของนุ้ยอ่ะอ๋อไม่ต้องหรอกไม่คุณแม่พี่นุ้ยไม่ต้องให้หมดไม่เป็นไรแต่วันนี้จะให้จะบอกเทคนิคว่าเวลาเราแยกกากเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่เอามากินเลยนะคะทิ้งไว้3ชั่วโมงแล้วคุณจะเห็นว่าระหว่างชั้นน่ะมันจะเป็นยางขาวๆเหมือนกับปูนขาวอ่ะคุณแม่ตรงนั้นเราไม่เอาค่ะมันเป็นพิษเพราะฉะนั้นเวลาไปต้มเองก็ต้องเลือกก่อนว่า1สะอาดเพื่อความปลอดภัยแล้วต้องรู้ว่าอะไรคือพิษอะไรต้องเอาออกใช่งั้นเขาเอาไปต้มเท่าที่ตอนนี้ก็เห็นเขาขายกันไอ้ขวดละ10บาท15บาทเนี่ยขวดละ35บาทเนี่ยคือแบบเขาเอากระชายไปปั่นแล้วก็ต้มใส่น้ำแต่ของเราเนี่ยเราไปคั้นแยกกากเราไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยคั้นแยกกากโอเคไม่ใส่น้ำนะคะที่เราเป็นโปรดักต์ในทาราฟาร์มเนี่ยคือไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยคุณแม่ไม่มีน้ำเลยค่ะแล้วก็เราก็ทิ้งไว้3ชั่วโมงอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็มันจะเกิดแยกชั้นที่นุ้ยพูดให้ฟังอ่ะข้างบนเนี่ยจะเป็นน้ำกระชายสะอาดข้างล่างเนี่ยจะเป็นยางเหมือนกับยางพาราคุณแม่ยางเขาอะสีขาวแล้วก็สกปรกมันตกตะกอนนะฮะมันจะเป็นยางพารามันก็ยางพาราเหนียวเหนียวมันก็ปูนขาวเหนียวเหนียวอะต้องทิ้งแล้วก็เราก็เลือกเราก็ต้องดูดน้ำเนี่ยเอาเครื่องเนี่ยเอาทำเป็นกาลักน้ำเนี่ยดูดน้ำจากข้างบนเนี่ยไปกรองแต่นุ้ยใช้การกรองระบบของน้ำมันหอมระเหยใช้การกรองหลายชั้นค่อนข้างจะสะอาดมะนาวก็เหมือนกันคุณแม่เอาละเดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้โน้ตฮาวนะคะก็ไม่ได้เสียดายอะไรกับโน้ตฮาวเพราะว่าเป็นหมอแพทย์แผนไทยก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษนะคะอันนี้ก็พูดกันจริงๆคือเราก็ไม่หวงเลยนะองค์ความรู้เนี่ยใครทำได้เพราะฉะนั้นบางทีคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แค่เน้นเรื่องราคาพูดเรื่องซื้อขายไม่พูดเรื่องร่วมบุญไม่สนใจอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ว่าทำไมมันต่างและไอ้ที่ต่างเนี่ยเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรอันนี้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องทำความเข้าใจนะคะจะไรไม่ต้องสงสัยหมดสงสัยก็หมดทุกข์ละถ้าอยากให้มันหมดสงสัยก็ต้องลงมือมาทำเลยตอนนี้ทาราฟาร์มของเราเนี่ยพี่หมอนุ้ยไม่หวงโนฮาวเลยและช่วยเราผลิตสิ่งที่เป็นน้ำกระชายจากทาราฟาร์มนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเอาน้ำกระเทียมมาให้เราด้วยคนที่อาจจะมีความดันใช่ไหมน้ำกระเทียมนี่คือเกี่ยวกับเรื่องคือจริงๆถ้าของสรรพคุณเขาจริงๆก็คือช่วยย่อยแต่ผลพวงที่ได้จากกระเทียมขิงมะนาวเนี่ยก็ช่วยลดความดันไขมันเบาหวานโรคเกาต์เขาตอบโจทย์ได้ดีในส่วนเรื่องตอนนี้สมชายเอาไปกินแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยสมชายเป็นหมดแหละนะคะเดี๋ยวดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันก็ต้องใช้เวลานะคะทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะใครมีคำถามเดี๋ยวจะเริ่มถามมาแล้วเพราะว่ามีคนที่เริ่มใช้ไอ้สิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยจริงๆทั้งที่ส่งไปให้ใช้ฟรีทั้งส่งที่ร่วมบุญมาทั้งที่อาจจะเป็นแฟนคลับจริงๆแล้วขอมานะคะหรือว่ามาสนับสนุนโดยการแลกเปลี่ยนนะคะก็โทรเข้ามาในรายการของเราในขณะที่กำลังรอกำลังพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็อยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ได้รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะไม่อยากทำแล้วเพราะว่า40ปีก่อนบวชก็เข้าใจธุรกิจอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้คุณแม่เข้าใจคำว่าพุทธกิจนะคะเอาจอยเข้ามาเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้คุณแม่ทำงานไม่ต้องตะโกนเรียกบ่อยให้เรารู้เลยว่าขณะนี้เรากำลังทำรายการอยู่นะคะและเพื่อให้รายการของเราเนี่ยค่ะเป็นรายการที่ตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องถามก็ได้นะคะเช่นว่าเฮ้ยตอนนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาขายของเหรอเปล่าค่ะมีมรดกแจกค่ะแจกของสองตะเกียงกำลังให้มรดกนะคะแล้วก็กำลังมองว่าขณะนี้โลกมันต้องการอะไรเช่นคนป่วยโควิดคุณแม่ก็ถึงบอกพี่หมอนุ้ยเอาเรื่องน้ำกระชายมาช่วยชาวบ้านก่อนถ้าน้ำกระชายช่วยชาวบ้านได้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะเอาโน้ตฮาวเนี้ยออกไปช่วยอย่างไรถ้าชาวบ้านยังไม่ได้ต้องถึงกับ
ผลิตอะไรเยอะเอาแค่กินในบ้านก็ให้พี่หมอนุ้ยบอกสูตรแล้วทําอย่างไรแต่สูตรของพี่หมอนุ้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นการทําผลิตจํานวนเยอะตอนนี้ก็มีคนสั่งเราโอ้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยกำลังสั่งรอบสองแล้วนะคะแม่ชีแมมบอกว่าไม่ได้เหมือนขายของนะคุณแม่มันคือทําบุญมันเหมือนโทรไปเยี่ยมอ่ะโทรไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไข้แล้วเราก็เห็นเลยว่าญาติเราดีใจที่ได้ของฝากจากเราค่ะเชิญจอยค่ะค่ะบอกว่าคุณเบญญพรนะคะบอกว่าได้ทานแล้วค่ะทานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีสวัสดีธรรมสวัสดีพี่หมอหนุ่ยแล้วก็ธรรมสวัสดีคุณแม่นะคะจ้ะแล้วก็คุณธัญญาบอกว่ามรดกล้ำค่ามากๆประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะโอ้ขอบใจธัญญาแสดงว่าธัญญานี่เก็บทุกคำพูดของคุณยายเลยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยากยืนยันว่าเรามีคำตอบทั้งที่คนอาจจะไม่ถามนะแต่คุณแม่ตอบก่อนเลยจะได้ไม่มาพูดกันจริงๆมาตกนรกจากการคิดมากอะไรเพราะว่ามันไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยมาตกนรกละแต่เราแจกของส่องตะเกียงอันนี้เป็นโครงการแจกของส่องตะเกียงของคุณแม่นะคะที่ให้ความรู้ก็ให้ปัญญาแล้วก็คนที่ไม่สะดวกก็จะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งนี้ค่ะเป็นไปเพื่อการไปบางคนก็อาจจะอยากสร้างอาชีพเนาะเราก็ไม่หวงนะคะแต่สิ่งคุณต้องซื่อสัตย์คุณต้องยุติธรรมคุณต้องไม่ขี้โกงคุณต้องให้อย่างน้อยคุณก็ให้องค์ความรู้พี่หมอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะไม่ใช่ไม่มีแล้วตอนนี้กระชายแพงด้วยแต่เราเนี่ยไม่ได้เพิ่มราคาแต่เรารู้คุณค่าว่าเราพยายามไปหาแหล่งที่มันดีที่สุดแล้วก็ช่วยคนให้ได้มากที่สุดและส่งไปให้ไกลที่สุดฉะนั้นมันเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ถามว่าสตังค์ที่ได้จากการเนี่ยแหละแลกเปลี่ยนหรือจะเรียกว่าซื้อขายทำบุญอะไรก็ได้จะเรียกมันอะไรก็ได้สบายใจก็เรียกกันแล้วกันมันเอาไปไหนมันก็เอามาเพื่อช่วยให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราที่อยู่ยั่งยืนถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณแม่มันต้องมีวันนั้นแน่นอนที่นี่จะอยู่ได้เพราะมันมีปัญญาของคุณแม่ที่ให้ไว้รกกล้าที่จะทำไม่ต้องกลัวในสิ่งที่เราคิดว่ามันช่วยคนได้จงมีการแจกของอย่างส่องตะเกียงอย่าให้เกิดโลภะอย่าให้แย่งกันด้วยโทสะอย่าให้ได้ฉันไม่ได้ฉันได้มากฉันได้น้อยมันเป็นกิเลสลูกรู้จักเกรงใจรู้จักพึ่งตัวเองให้ได้อย่างคุณแม่บอกพี่หมอนุ้ยคุณแม่เกรงใจนะเรื่องไหนพี่นุ้ยบอกไม่ได้พี่หมอนุ้ยไม่ต้องบอกกับคุณแม่นี่พี่หมอนุ้ยถวายชีวิตเลยนะไม่อย่างนั้นเขาไม่ให้กิ่งกุหลาบหมื่นกิ่งคุณแม่มาเพื่อที่จะไปใส่อยู่ในไอ้ต้นกุหลาบป่าเจ้าค่ะกุหลาบป่าดูสิคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองได้เกรงใจเป็นไม่ใช่คิดแต่จะเอาแล้วยังไปเปรียบเทียบอีกนะว่าทำไมให้คนนู้นมากให้คนนี้น้อยอันนี้มันราคาเกินไปก็ไม่ควรได้หรอกถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่ขนาบแรงเลยนะคะมันต้องเห็นใจอย่าคือวินัยเนี่ยมันมีไว้กำลับหน้าด้านอะคือบางทีไม่มีหิริไม่มีโอตปะเลยละมอบอยากได้แล้วเปรียบเทียบคุณแม่ว่ามันต้องละต้องวางมันต้องมีศรัทธาที่มีหิริมีโอตปะมีความเป็นพหูสูตรคือรอบรู้เนี่ยพี่หมอนุ้ยมาเนี่ยเราฟังเนี่ยเราก็เป็นพหูสูตรพี่หมอนุ้ยก็ให้แบบเป็นพหูสูตรมีวิริยะความเพียรเนี่ยทำกันเนี่ยกว่าจะได้สบู่แต่ละก้อนมันไม่ใช่เสกนะคะแล้วก็มีสติมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราใช้บทธรรมเซตที่เรียกว่าไม่นำไปสู่ความเสื่อมในการผลิตโปรดักต์ที่มันมาจากกุหลาบในทาราฟาร์มคือหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าคุณแม่ตายไปพวกเธอใช้สบู่ที่พี่หมอนุ้ยให้สูตรเนี่ยไม่ให้หมดเลยนะเพียงแต่คุณไม่มีกุหลาบบังกะเรียใช่ไหมคะแต่เรามีเราทำและถ้าใครเห็นว่าสิ่งนี้มันยังอยู่ได้คุณแม่ก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ยังอยู่ในลมหายใจของลูกศิษย์นี่แหละ
ที่ยังใช้ธรรมะที่ไม่ทำให้เสื่อมเราเป็นคหบดีชาวนาได้บรรลุธรรมได้เราต้องขยันไถดินขยันทำปุ๋ยขยันหว่านขยันรดน้ำไถดินเนี่ยเขาเรียกว่าศีลฝึกมีศีลมีหิริมีโอตปะนะคะแล้วก็มีความเพียรมีความเป็นพหูสูตรในการที่จะคั้นเมล็ดพันธุ์ที่มันออร์แกนิกมันไม่เป็นทุกโทษหว่านไปอันนี้เป็นสมาธิเป็นสมาธิเลยแล้วก็มีปัญญาดูแลกุหลาบเนี่ยให้เป็นของที่ปลอดสารพิษออกดอกตามฤดูกาลและเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี่ก็เป็นปัญญาจะได้กุหลาบมากน้อยเมื่อไหร่ก็ต้องมีฤดูกาลแต่กุหลาบเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานของเราอันนี้ก็ต้องใช้ธรรมะที่ทำให้เราไม่เสื่อมก็เป็นความสุขที่หาได้ในฤดูฝนนี้ในฤดูกาลนี้ในช่วงโควิดนี้ถ้าเราบอกฤดูกาลนี้มันมีคนเป็นโควิดเยอะเราก็ช่วยได้อันนี้ค่ะเราใช้ธรรมะมาประกอบกับการทำสัมมาอาชีพเป็นสัมมาอาชีโวแล้วก็ใช้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสุชาติมาทำงานไม่ใช่ใช้ข้อสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาติเตียนคนอื่นเอามาเปรียบเทียบเอามาบอกว่าเขาผิดฉันถูกอันนี้มันมีมานะถือตัวคุณก็ห่างไกลพุทธะแล้วที่คุณชอบเปรียบเทียบมีมานะถือตัวอิจฉาริษยาโทษว่าคนอื่นเขาดูตัวเองต้องดูตัวเองขัดเกลาตัวเองอันนี้ค่ะเราก็ทำให้เห็นว่าเราไม่หวงเราให้ทั้งองค์ความรู้ให้ความเป็นพหูสูตรคือเปิดโอกาสเลยคุณมาฟังเนี่ยค่ะคุณเป็นพหูสูตรแล้วก็มีความเพียรสติปัญญาส่วนคุณจะร่วมบุญหรือไม่ร่วมบุญคุณแม่ไม่ว่าเลยเพราะว่าสายป่านที่คุณแม่มีอยู่มันมาจากศรัทธาและปัญญาเราจะไม่ทำลายสิ่งที่เราขัดเกลาออกเราจะไม่ทำลายตัวเราด้วยเอาความโลภเข้ามาเราให้เพราะละราคะเราจาคะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปแต่ต้องสอนให้เกิดสำนึกไม่สอนให้คนเอาแต่ได้เอาแต่รอขอแจกคุณต้องพึ่งแต่ถ้าเรามีมากพอเราแบ่งปันเราเกื้อกูลอันนี้ค่ะเป็นทั้งหมดในการเริ่มพรรษานี้ของจอยมีอะไรคะก็มีตอบรับกลับมาเยอะค่ะบอกว่ากำลังดื่มน้ำกระชายจากตาลาฟาร์มอยู่เลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะรอผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาแล้วก็มีกับธรรมะสวัสดีนะคะแล้วก็มีคนชอบโครงการนี้มากๆค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีคนถามบอกว่าคุณเป็ดถามว่าพี่หมอนุ้ยคะแล้วยางของน้ำกระชายที่นอนอยู่ก้นขวดอ่ะเราเขย่าแล้วกินทั้งหมดรวมทั้งน้ำยางกระชายด้วยจะมีพิษอะไรต่อร่างกายเพราะกินแบบนี้มานานแล้วค่ะคือจริงๆตัวยางอ่ะมันอาจจะมีพิษไงที่ก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่หยุดกินตอนนี้แล้วก็ไอ้ที่กินมาแล้วจบลูกคุณเป็ดคือมันจบไปแล้วไงมันก็เป็นน้ำขุ่นๆใช่ไหมคะขาวๆขุ่นๆแต่คนส่วนมากอะเขาจะไม่ค่อยรู้ไงคุณแม่พอต้มเสร็จพอปั่นเสร็จเขาก็ต้มเลยแต่จริงๆอะควรจะทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงให้ตะกอนขาวๆที่เล่าให้ฟังว่าเป็นยางเหมือนขาวๆให้ก็ตกตะกอนไปแล้วเราก็กินน้ำใสๆใช่แล้วก็น้ำใสๆไปต้มสมมติที่ตามบ้านที่เขาจะต้มอะนะคะไปต้มอันนี้หมายถึงว่าก็ไม่เป็นไรคุณเป็ดคราวนี้ก็ทำใหม่กินใหม่ทีนี้พี่หมอนุ้ยเขาไม่ได้เอาโปรดักต์อันนี้มาคุณแม่เลยไม่เห็นไอ้ที่ของเราที่มันมีความฟูอยู่ข้างล่างแล้วใสข้างบนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พี่หมอนุ้ยพูดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไม่ใช่ค่ะมีขวดไหมไม่มีค่ะคุณแม่ไม่ได้เอามาเหรออยู่ข้างล่างปะที่จริงสั่งการไว้นะว่าขอให้เอาโปรดักต์ของทาราฟาร์มขึ้นมาเพื่อที่จะยกตัวอย่างแต่ที่ใครที่กำลังได้น้ำไปขับรถไปเอาน้ำกระชายมาซิยังพอมีเวลาอยู่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าลูกดูสิขับรถไปเอามาเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พี่หมอนุ้ยพูดเพราะมีประเด็นคุณเป็ดมานะคะเราอันนั้นมันเป็นอะไรพี่หมอนุ้ยมันเป็นยางอ่ะคุณแม่มันเป็นยางคล้ายๆว่ามันเป็นยางขาวๆแต่ถ้าในศาสตร์ที่นุ้ยเรียนอ่ะเขาต้องให้ตกตะกอนก่อนซึ่งทิ้งไปสำหรับอันที่ยังไม่ได้มาผสมกับอย่างอื่นใช่ไหมที่เป็นน้ำหมายถึงว่าไอ้ขุ่นตะกอนเนี่ยสำหรับน้ำกระชายที่เอาออกแต่ของเราที่มาเป็นในขวดแล้วเนี่ย
อันนั้นเนี่ยเราเอาออกแล้วพี่หมอนุ้ยเอาออกแล้วเอาออกแล้วค่ะแล้วพี่ลองดูซิว่าทำไมน้ำกระชายของเราจึงต่างจากที่อื่นของเราต่างจากที่อื่นหนึ่งเราคั้นแยกกากพอเราคั้นแยกกากปุ๊บเนี่ยเราได้ความเข้มข้นพอเราได้ความเข้มเอาแต่อันแรกเลยเราได้กระชายจากธรรมชาติจริงๆตัวกระชายอ่ะเราได้จากธรรมชาติจริงๆสองพอเรามาคั้นแยกกากปุ๊บเนี่ยน้ำกระชายของเราเนี่ยเราจะทิ้งไว้ก่อนเราจะทิ้งให้ยางมาตกตะกอนแล้วเราก็เอาดูดน้ำใสขึ้นมาเพื่อผสมกับมะนาวซึ่งมะนาวก็สำคัญนะคุณแม่ต้องใช้มะนาวเหลืองไม่ใช่มะนาวเขียวมันจะขมใช่เจ้าค่ะอันนี้มะนาวเหลืองเนี่ยมันจะออกหวานและค่ะมันจะออกหวานและเราทุกขั้นตอนเราประณีตหมดใช่แล้วมะนาวเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อจากท้องตลาดเราก็ปลูกเองออร์แกนิกออร์แกนิกจ้ะแล้วก่อนที่เราจะคั้นมะนาวเราก็ขัดเหมือนกันขัดมะนาวก่อนใช่เราก็ขัดผิวเหมือนกันขัดผิวให้ต่อมน้ำมันให้จากเครื่องอันนั้นน่ะใช่ค่ะให้ต่อมน้ำมันหอมระเหยมันออกมาค่ะมันออกมาใช่แล้วพอเสร็จก็กระชายตัวเนี้ยพอเราเอามาผสมมะนาวด้วยเนี่ยเราใช้การกรองเจ็ดชั้นกรองเจ็ดชั้นใช่แล้วคุณแม่จะเห็นว่าเนื้อข้างล่างเนี่ยมันฟูเหมือนกับสำลีมันฟูใช่คุณแม่เห็นการฟูใช่ค่ะในกรรมวิธีกรองเจ็ดชั้นซึ่งมันเป็นโน้ตของการกรองน้ำมันหอมระเหยที่นุ้ยได้เรียนมาเพราะพี่หมอนุ้ยเนี่ยคือจริงๆแล้วสามีเนี่ยทำอาชีพหลักคือน้ำมันหอมระเหยส่งต่างประเทศไอลิตรละประมาณล้านกว่าบาทนั่นแหละเราจึงมีโน้ตฮาวเรื่องนี้ที่เอามาใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็มีคุณอินมาบอกว่าซื้อมาทำทานเองแพงกว่านี้แน่นอนเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนสนใจเรื่องของไซรัปกุหลาบดื่มแล้วสดชื่นมากเลยเจ้าค่ะเด็กๆที่บ้านก็ชอบไซรัปกุหลาบเนี่ยอาจจะต้องดูแพ็กเกจจิ้งที่มันไม่ขวดใหญ่เกินไปเพราะมันไปแตกนะมันใช้เวลาเดินทางอันนี้ก็ต้องระวังเพราะขวดหนึ่งแตกเพราะว่าเสียดายนะมันผลิตมาอย่างดีมากเลยเดี๋ยวเราลองหาวิธีการทำขวดให้เล็กลงค่ะเด็กๆชอบแน่นอนมันชื่นใจแล้วก็ส่วนน้ำกระชายก็ดื่มง่ายเจ้าค่ะแม้ไม่เติมน้ำผึ้งลองเติมโซดาดูนะเจ้าค่ะโซดาเย็นๆนะคะใส่โซดาเย็นๆคุณแม่อร่อยมากไอ้น้ำกระชายนะเจ้าค่ะโอ้สูตรใหม่จะออกน้ำกระชายจะออกเปรี้ยวๆจะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆซ่าๆค่ะอันนี้ก็กินง่ายได้อีกอย่างนึงนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆซ่าๆวารุณีบอกสนใจชากุหลาบค่ะเฮ้ยคุณวารุณีมาเดี๋ยวคุณแม่ส่งคุณวารุณีอย่าคิดว่าซื้อนะทำบุญมาแล้วกันพวกนี้คือแฟนคลับร่วมบุญใครอยากทำอีกอันนึงที่คุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นก็คือหลานเนี่ยก็บอกว่าเอากาแฟทานกับไซรัปกุหลาบหอมคุณแม่ก็คงไม่กินไอหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่กินกาแฟได้ไหมกินกาแฟกับไซรัปกุหลาบนิดเดียวได้นิดเองคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เขาพยายามไม่ให้กินอยากเขย่ามันนะหนูเอามาสิเพื่อที่จะส่งมาให้ทางพี่หมอนุ้ยก่อนบอกว่าขอขอบคุณพี่หมอนุ้ยมากสำหรับความรู้เรื่องยาที่นอนก้นก็ค่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะเนี่ยนี่เราใครที่เห็นทาราฟาร์มในนี่เขาเขย่ามาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องตั้งก่อนเนี่ยค่ะมีไหมคือจริงๆคุณแม่เนี่ยนะเป็นคนละเอียดและเป็นคนทำงานแบบพอพี่หมอนุ้ยบอกให้สังเกตคุณแม่ก็แบบเอามาดูเลยคือเป็นคนละเอียดอ่ะเป็นคนละเอียดที่จะพิสูจน์น่ะเพราะเป็นคนช่างสังเกตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งไว้สักแป๊บนึงนะคะตอนที่เดินทางมาเมื่อกี้ก็ถูกเขย่าเดี๋ยวลองดูคือตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ที่ฟูอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่พี่หมอนุ้ยบอกไม่ใช่เป็นนี่เป็นเนื้อมันเจ้าค่ะเป็นเนื้อละอองเล็กๆละเอียดเป็นน้ำของกระชายโอเคโอเคผสมกับมะนาวเดี๋ยวตั้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะที่มันใสๆมีไหมลูกมันขับรถไปเอาไงลูกลองขับไปแต่ว่าอย่าเขย่านะคะไม่เป็นไรหรอกตั้งไว้แป๊บนึงเราจวนจบรายการแล้วเราจะต้องเห็นสิ่งนี้นะคะอันนั้นคือกระเทียมเจ้าค่ะอันนั้นกระเทียมเอากระเทียมเอามาตั้งนี่น้ำกระเทียมอันนี้น้ำกระชายคนละสีกระเทียมสีเขียวกระชายจะสีม่วงนะคะอันนี้เขาก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ช่วยกันเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ตรงนี้
ดี๋ยวมันจะตกนะคะเอาละคือกล้องก็ไม่ต้องมาที่ขวดหรอกตอนนี้เอาทีนี้เดี๋ยวตอบคำถามก่อนค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีมีคุณบุษกรบอกว่าขอร่วมทำบุญด้วยเจ้าค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะมาแจกของสองตะเกียงกันด้วยลูกมาศรีจริยาบอกว่าขออนุโมทนาสาธุกับพี่หมอนุ้ยด้วยนะคะมีหลายคนมากเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับพี่หมอนุ้ยนะคะแล้วก็คุณศรีจริยาเองก็บอกว่าธรรมะคู่กับชีวิตเลยค่ะสาธุค่ะคือคุณแม่ไม่อยากให้คนแยกธรรมะออกจากวิถีชีวิตประจำวันเพราะอะไรพี่หมอนุ้ยรู้ไหมเพราะว่าพออย่างนั้นธรรมะมันแคบธรรมะมันเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งแค่ 1% หรือ 10% เท่านั้นเองคนที่สนใจธรรมะแต่ถ้าโลกใบนี้ 90% มันไม่สนใจธรรมะเนี่ยอีตรงนั้นน่ะวุ่นวายหนอเราจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสจริงๆเลยในการที่จะลองมีธรรมะคู่ไปกับการมีคุณธรรมของเราเป็นธรรมะที่ทำให้พวกเราอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างที่ไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยกคือถ้าเรายังแยกธรรมะออกจากวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีฝักมีฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าคิดอย่างนั้นธรรมะกับวิถีชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันในพรรษานี้นะคะคุณธัญญาก็บอกว่ารู้สึกมีบุญที่ได้ดูไลฟ์นี้คุณยายจ๋าสอนธุรกิจสอนอาชีพสอนไมเซ็ตคนไทยมีบุญมากที่มียายจ๋าในประเทศไทยกลับยายจ๋าเจ้าค่ะโอ้ยคุณยายจ๋าเนี่ยไม่เป็นของใครหรอกแล้วก็ไม่ได้เฉพาะประเทศไทยจะบอกอะไรให้รู้มาเวลาสอนปฏิจจสมุปบาทในโลกเนี่ยนะคุณยายสนุกเพราะปฏิจจสมุปบาทนะมันทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีชาติศาสนาภาษาชนชั้นวัยฐานะไม่มีวันนะมันเลยเข้าใจไงถึงไม่รู้สึกรังเกียจอะไรคนที่มีธรรมะมากๆรังเกียจโลกรังเกียจคนนู้นรังเกียจคนนี้คนนั่นสอนถูกคนนี้สอนผิดอันนั้นน่ะเขาไม่เห็นใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้มานะถือตัวเนี่ยน่ารังเกียจที่สุดเราก็ทำไปเถอะยูนิฟอร์มไหนก็ได้สุขทุกข์เป็นสากลแล้วพอมาติดโควิดอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์1ปีรู้เลยว่าความคิดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางรอดเพราะอะไรคุณจะพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะเป็นนักบวชที่วิ่งร้องขอไม่มีขอโทษไม่มีการเดินทางให้ออกไปรับบิณฑบาตเนี่ยพระบอกว่าต้องปิดเนี่ยยังต้องมาบอกคุณยายคุณยายยังต้องส่งอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยต้องพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่บอกว่าโอ้ไม่ได้ค่ะก็ออกไปไหนไม่ได้เลยนี่ผักในทาราฟาร์มน่ะส่งไปได้น่ะหลายวัดแล้วไม่รู้สึกเลยว่าไม่ได้คำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่เกิดนี่อยู่ที่เราแล้วเราต้องรู้จักว่ารู้ว่าอะไรควรอย่าแบบเป็นคนสารแนไปทั่วเรื่องชนอื่นแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองงั้นพรรษาเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี่ย 18:00 นมาพูดเรื่องการอธิษฐานพรรษาแล้วเราจะอธิบายกันละเอียดเลยว่าทำไมถึงต้องตักเตือนได้ขอร้องให้ขนาบกันชี้ชวนกันและที่สำคัญที่สุดคืออย่าคิดว่าคุณยายโตแล้วใครจะเตือนคุณยายไม่ได้นะเตือนได้เตือนคุณยายได้แต่มาจ้องจับผิดนี่คุณยายเตือนเลยนะว่ามันจะไม่ทำให้คุณเจริญอย่างเงี้ยค่ะมันต้องกล้าที่จะแลกกันไม่ต้องมาอวยกันแต่เอาความจริงเข้ามาพูดกันว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นพอมีคนแค่คนในกองงานของคุณยายบอกว่าเราเคยทำน้ำกุหลาบแล้วพี่หมอนุ้ยจำได้ไหมพี่นุ้ยเอาแก้วแชมเปญมาครั้งเดียวไอ้คนตากล้องเนี่ยมันก็ถ่ายไปเพราะมันไม่ได้มีเจตนานะอีทีมงานบอกว่าแค่คุณแม่ถือแก้วพี่หมอนุ้ยจำได้ไหมมีอยู่ครั้งเดียวคุณยายเลยไม่ได้ทำอีกเลยเพราะแค่เสียงของทีมงานเขาคิดเองแทนคนอื่นคนอื่นอาจจะยังไม่ได้คิดทีมงานคิดแทนแต่คุณยายเตือนทีมงานว่าถ้าเธอโมแต่กลัวอย่างนี้เธอจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเรากำลังสอนชาวบ้านพี่หมอนุ้ยเอาแก้วมาจำได้ไหมเนาะหรืออ่ะคุณยายใส่หมวกโหฝนตกเมื่อวานเนี้ยหนาวจะตายใส่หมวกไม่ได้เพราะว่าคิดเองอีกแล้วว่าใส่หมวกแล้วออกอากาศไม่ได้ก็ต้องเอาหมวกออกอ้าวแล้วไงเย็นหัวสิกลางคืนทำไงจามต้องนอนเอานะก็เพราะเราเนี่ยมันคิดเองเยอะอะแล้วพอเราคิดเองแล้วเราก็คิดว่าคนอื่นยังไม่ทันคิดเลยนะคะเราคิดซะแล้วอะเราก็ขี้ขาดแล้วล่ะคิดแทนจำไว้ว่าไม่มีคนฟังเราทั้งโลก
แต่จะมีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีศรัทธาแล้วมีปัญญากับเราจับกลุ่มนั้นนะคะไปต่อเลยก็เหมือนถ้าคุณอินบอกว่าเนี่ยเรามีการค้าการขายลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นเกาะกลุ่มนี้แล้วให้มันดีจริงๆแล้วมันก็จะเป็นปากต่อปากเพราะมันดีจริงๆอย่างน้ำกระชายของเราเนี่ยเราไม่ต้องมาอวดสรรพคุณหรอกแต่ถ้ามันดีจริงมันจะปากต่อปากไปเลยค่ะตอนนี้ที่ร้านยาก็ติดต่อเข้ามาละเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าเอ๊ะมันจะไปวางให้ทั่วถึงยังไงมันก็เป็นการคิดแต่มันต้องคิดมาจากพื้นจิตที่สุจริตแล้วคิดจะให้นะคุณยายเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความกล้าแล้วไม่ติดอยู่กับคำปากของคนเพียงสะกิดใจคุณยายเลยคุณยายจะพิสูจน์และทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราให้มันใช้ปัญญาในการแจกของส่องตะเกียงถ้าธรรมะมันฉุดช่วยคนไม่ได้ในช่วงโควิดทำให้คนหาความสุขไม่ได้มาทะเลาะกันแม้กระทั่งสำนักไหนวิธีการไหนพระพุทธเจ้าคงขำอ่ะคงแย้มโอดนะพระองค์ก็บอกว่าวาจาเป็นศีลแล้วเรามีสื่อด้วยงั้นเราแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงกับสื่อเนี่ยมันไม่มีทางเลยลูกฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชถึงได้บอกว่าระมัดระวังวาจาที่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นบางทีเขาน่ะไม่มีเจตนาเรามีเจตนาจับผิดเราก็จับผิดไปเลยเลยไม่ต้องมีอะไรกันถ้าถามว่ามีใครจะเจตนาจับผิดพี่นุ้ยทำไง งอนไปเลยไหมไม่อ่ะเจ้าค่ะอย่างอนพิสูจน์ไปเลยพิสูจน์ไปเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันไม่ใช่เราก็จะมีเหตุผลในการโต้เขาได้นั้นพี่นุ้ยก็จะไม่กลัวก็ไม่กลัวนั้นผู้หญิงอย่างพี่นุ้ยที่เคยบอกว่าเราเคยอยู่ในวงการเมืองเราเคยอยู่ในวงการของธุรกิจเราเคยล้มละลายเนาะเราเคยหมดตัวมาแล้วจนหมดตัวตนไปเลยแล้วก็สู้พี่หมอนุ้ยถามหน่อยพี่หมอนุ้ยได้เรียนรู้อะไรกับคุณแม่และหุบเขาโพธิสัตว์ที่เอาไปปรับใช้เป็นธรรมะเพราะพี่นุ้ยเนี่ยเขาไม่บวชนะ เขาไม่บวชแล้วเขาไม่มานั่งสวดมนต์นะแต่เขาจะมาถวายอาหารแล้วฟังเสียงคุณแม่ตอนอธิบายในรายการตอนช่วงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่ะฟังพี่หมอนุ้ย ได้เรียนรู้อะไรจากหุบเขาโพธิสัตว์และคุณแม่เอาจริงเอาจริงมีคนอยากรู้ ถึงได้ให้โนฮาวกับเรานี่ไง คือจริงๆอ่ะนุ้ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นตัวนุ้ยเองเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแค้นแบบแค้นสุดๆแบบถ้าใครมาเอาเปรียบแล้วใครมาโกงใครมาอะไรเนี้ยทำให้เราแย่อะไรเนี้ยนุ้ยเจ้าคิดเจ้าแค้นจะเอาคืนไหมเอาคืนเสียงพี่นุ้ยเสียงพี่นุ้ยน่าสนทนามากเอาคืนเอาคืนแล้วไงเอาคืนแต่ว่าเราไม่ได้เอาคืนด้วยการแบบไปวางแผนฆ่าเขาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคุณแม่นะเอาคืนแบบฉันต้องชนะเธอให้ได้ด้วยจิตของฉันฉันต้องดีกว่าเธอให้ได้ด้วยพละกำลังของฉันด้วยภูมิความรู้ของฉันแต่หนูจะไม่ได้เอาคืนด้วยแบบไปทำอะไรเขาไม่เอาคือดูกันในอนาคตว่าใครจะไปยังไงก็พอหนูมาหาคุณแม่ใช่ไหมคะโดยความบังเอิญหรือว่าอะไรที่มันเปิดหมดแล้วบุพกรรมมาหนูได้คำนึงว่าปล่อยวางยกโทษให้อภัยโอ้โหเหมือนใจเราเปิดอ่ะทั้งที่แบบในใจเรายังแบบเขาว่าถ้าเป็นมะเร็งก็คือมะเร็งอารมณ์อ่ะคุณแม่ขั้นสุดท้ายอ่ะใช่ไหมคือแบบมันมีความโกรธมันมีความเครียดแค้นมันมีความอาฆาตแต่อาฆาตของเราคืออาฆาตอยู่ในใจเรานะเธอมาทำให้ฉันล้มละลายเธอมาทำให้ฉันเป็นแบบนี้ซึ่งฉันไม่ได้เคยทำอะไรให้เธอเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอมาเจอคุณแม่นั่นแหละยกโทษนะลูกให้อภัยนะแม่บอกให้อภัยแม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเราแต่แม่บอกให้อภัยแล้วเราจะไปอภัยยังไงพออยู่หลายๆวันเข้าซึมซับเข้าอ๋อเข้าใจคือเข้าใจคำพูดคุณแม่ว่าอ๋อมันสุขที่ใจแบบนี้นี่เองทั้งที่20ปีมาเนี่ยโหเครียดแค้นมากพูดอย่างน้ำตาซึมเลย คืออย่างนี้นะคะ พี่หมอนุ้ยก็เป็นคนแรงอ่ะ เป็นคนจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยโหตอนช่วงที่แบบที่ล้มละลายเนี่ยไม่ถึงคนอื่นมาโกงนะคะไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าพี่หมอนุ้ยเปิดเผยแล้วเมื่อคราวที่แล้วมีคนซักต่อเขาอยากเอาไปถอดบทเรียนว่าทำไมไม่ซักต่อแล้วพี่นุ้ยเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะเป็นคนจริงจังทีนี้คนจริงจังเนี่ยมันไม่ค่อยให้อภัย
แต่มันต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนถ้าจริงแบบซื่อสัตย์นะเฮ้ยเราก็ไม่อยากทุกอย่างนี้ไปจนตายเราไม่อยากเป็นอย่างนี้ไปจนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเราก็คิดไปเองเยอะนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกแต่เรายอมรับจุดอ่อนเขาได้ไหมล่ะเนี่ยคุณแม่พูดกับพี่หมอนุ้ยอย่างเงี้ยพี่หมอนุ้ยข้อดีมันก็มีนะแต่เราเห็นข้อดีแล้วเขามีข้อเสียสมมติว่าข้อดีเขามีเรายอมรับเขาแต่เราไม่ยอมรับข้อเสียเขาไม่ได้นะพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยต้องเห็นข้อเสียเขาแล้วถามว่าถ้าเขาเสียแค่นี้พี่หมอนุ้ยยอมรับข้อเสียเขาได้มั้ยถ้าพี่หมอนุ้ยยอมรับเขาได้การให้อภัยก็ไม่น่ายากเพราะข้อดีทุกคนมีอยู่แล้วจุดอ่อนทุกคนมีอยู่แล้วถ้าเรายอมรับจุดอ่อนอย่างคนมีชีวิตคู่เนี่ยถ้าเรายอมรับว่าเอ้ยเขาก็แค่นี้แหละเรายอมรับในจุดอ่อนเขาได้เพราะข้อดีเขามีเนี่ยเราจะให้อภัยตัวเราด้วยนะและให้อภัยเขาด้วยนี่ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่เองเนี่ยอยากชวนให้พวกเราเนี่ยลองเอามาประมวลกันดูในพรรษานี้พรรษาเนี้ยพี่หมอนุ้ยต้องเติบโตด้านในได้แน่นอนอยู่แล้ว1พี่หมอนุ้ยไม่หวงรักใครรักเต็มร้อยอันนี้พี่หมอนุ้ยปฏิบัติต่อคุณแม่นะกลางคืนมีอยู่วันนึงนะคุณแม่ออกอากาศแล้วคุณแม่เป็นลมพี่หมอนุ้ยวางเลยปลดประคดขับรถพาไปโรงพยาบาลศิริราชบอกพี่หมอนุ้ยมันศิริราชนะขับเองพอสตาร์ทรถสามีนั่งรอเลยรอในรถไปด้วยแค่บอกว่าไปให้กำลังใจนะคะคุณแม่น่ะนอนไปเบาะหน้าข้างหลังก็นวดไปจอยบอกจอยขับเองพี่หมอนุ้ยจนกระทั่งกลับมานั่งอยู่อย่างเงี้ยจากวันที่2เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยถ้าวันที่2เดือนสิงหาเนี่ยก็ครบ3เดือนละเนี่ยเราก็มาทำโปรดักต์ได้แล้วเนี่ยเพราะเราให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็ไม่มีครอบครัวกันและกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเสียน้อยเสียมากเสียยากทำไมให้อภัยเรื่องเล็กๆน้อยๆกันได้เนี่ยชีวิตเติบโตเนาะต้องไปขอบคุณนะคะอันนี้สอนต่อหน้านะสอนลูกหลานให้เห็นเลยว่าอย่างนี้แหละค่ะอ้าวจอยมีอะไรก็มีคุณดิ๊กค่ะบอกว่าสาธุธรรมที่คุณแม่เมตตาสอนผมได้นำมาใช้ประคองชีวิตอยู่เสมอครับยังเป็นความสุขเล็กๆในใจมาตลอดครับกราบนมัสการครับความสุขเล็กๆในใจนี่แสดงว่ารู้จักกันมานานแล้วคุณแม่จะมีบทเพลงความสุขเล็กๆในใจที่จะให้เธอด้วยตั้งแต่มีโควิดเนี่ยไม่ได้นวดตัวอย่างนี้กันเลยไอ้ขวัญมีความสุขเล็กๆในใจฉันก็ต้องนวดเนี่ยนวดหัวไหล่กันอย่างเงี้ยหันหลังตามกันตั้งแต่โควิดไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะเข้าใจแต่ยังมีความสุขเล็กๆในท่ามกลางโควิดได้นะเจ้าค่ะก็คุณวรุณีค่ะบอกว่าปล่อยวางขอโทษให้อภัยแต่คำพวกนี้มันพูดง่ายแต่ปฏิบัติตามแล้วจะดีมากๆประเสริฐที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีดีชั่วอยู่ที่เราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนช่วงที่คุยกันเรื่องของน้ำกระชายนะคะก็มีคนถามมาบอกว่าน้ำกระชายอ่ะคือเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนี่ค่ะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไหมคะแล้วเก็บ1เดือนคุณสมบัติยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคะถ้าเป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนทานได้ไหมคะพี่หมอนุ้ยตอบถ้าเป็นกรดไหลย้อนกับกระเพาะอยากให้ถ้าเป็นกระเพาะอยากให้ไปกินขมิ้นชันขมิ้นชันถ้าเป็นกรดไหลย้อนกินน้ำกระเทียมค่ะกระชายเนี่ยมันมีสรรพคุณของการป้องกันโควิดมันทำให้กลุ่มของกระดูกแข็งแรงอันนี้ต้องมีความรู้นะคะก็มาเป็นพระหูสูตรกันเดี๋ยวเราจะใช้วันอาทิตย์อย่างเงี้ยพี่หมอนุ้ยมาให้องค์ความรู้นะคะสบายๆ9 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง10 นาฬิกาสงสัยอะไรติดตามเพื่อจะเห็นโปรดักต์ของทาราฟาร์มโดยมีพี่หมอนุ้ยเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เห็นแล้วค่ะเราเริ่มเห็นการตกตะกอนชัดเจนนี่มองแล้วมันใสมากเลยนะพี่หมอนุ้ยลองดูเขาจะใส
ตรงนี้ตรงนี้เป็นเนื้อของพวกกระชายกับมะนาวที่เป็นเล็กๆละเอียดอะค่ะอันนี้ไม่ใช่ยางนะคะไม่ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ใช่และน้ำของเพลมนึกก็จะใสเวลาเราจะทาต้องเขย่าก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่เราต้องเขย่าก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรดักต์หรือว่าที่ถ้าเราแบบต้มกินเองเนี่ยถ้าไม่ใช่การสกัดเย็นแยกกากเนี่ยมันจะขุ่นไปหมดเลยมันจะขุ่นไปแบบหมดเลยนี่นี่พอเราตั้งแล้วเขาก็จะไปแยกให้เราเห็นชั้นนะคะสังเกตได้ง่ายก็รู้นะคะถ้าเป็นกรดไหลย้อนกินกระเทียมถ้าเป็นโรคกระเพาะกินขมิ้นค่ะก็วันนี้ทุกวันนี้คุณแม่ก็กินน้ำขมิ้นที่พี่หมอนุ้ยให้ต้มขมิ้นแก่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็ดื่มเป็นน้ำท้องว่างๆ คุณแม่ก็ทานอยู่ก็เรียกเป็นน้ำกระสายอะค่ะเออกระสายโอเคค่ะมีอีกไหมจ๊ะแล้วก็เขาถามบอกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าเอาไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน1เดือนแล้วคุณสมบัติมันยังไม่เปลี่ยนค่ะเก็บไปเลยค่ะถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้เป็นปีใช่เจ้าค่ะแต่เราหูขวดเดียวแล้วก็กิน1เดือนแล้วอะลูกถ้ากินทุกวัน25วันเนี่ยอาจจะเว้น1วันคืออาทิตย์นึงอาจจะเว้น1วันวัน2วันแล้วเราก็ขวดนึงก็1เดือนแล้วคุณแม่ก็คิดว่าไม่น่ายากแต่ดีใจที่เด็กๆบอกว่าเด็กๆกินได้เพราะว่ามันก็ดีนะเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเนี่ยแต่มันต้องสะอาดนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเห็นเลยว่าเราเห็นชัดอันเนี้ยเวลามันส่งเคอรี่มันจะไอ้ขวดนี้ยังไม่เคยแตกแต่ไอ้ไซรัปเคยมีแตกหน้าๆไซรัปแล้วก็มีคนแนะนำค่ะคุณลิซ่าบอกว่าขอโอกาสแนะนำนะเจ้าค่ะพลาสติกที่ซีลฝาขวดมีประโยชน์มีปลาไข่ปลาให้เปิดง่ายจะดีมากเลยนะเจ้าค่ะอ๋อตอนนี้ขาดตลาดหาไม่ได้เลย มันมีปลาไข่ปลาแล้วคุณแม่ธรรมดาแต่บังเอิญว่ามันขาดตลาดช่วงเนี้ยเดี๋ยวงวดหน้าจะมีอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็พี่นุ้ยทำวันละพันขวดมันก็น่าจะขาดตลาดช่วงโควิดอะแม่มันขนส่งลำบากระหว่างประเทศต่างประเทศอ๋อมันมาจากต่างประเทศมาจากจีนค่ะมีคนบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาบอกว่ามีอะไรบ้างคะมีเห็นมาแล้วก็บอกว่ามีกระเทียมด้วยใช่ไหมคะบอกให้ช่วยบอกอีกทีได้ไหมคะก่อนนะคะเอาอย่างนี้มันจะจบรายการแล้วพี่หมอนุ้ยสรุปหน่อยพอดักในบ้านเราวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะโปรดักต์ในบ้านเรามีน้ำกระชายน้ำกระชายกับมะนาวแล้วก็กระเทียมขิงแอปเปิลไซเดอร์มะนาวแล้วก็มีชากุหลาบเจ้าค่ะชากุหลาบมีชากุหลาบมีชากุหลาบแล้วก็ชากุหลาบเนี่ยที่จริงมีแพ็คด้วยนะคะค่ะไม่ได้เอามาเลยเขาแพ็คใส่ห่อเขาแพ็ค30ดอกก็กินวันละ1ดอกหรืออันนี้วิตามินซีนะคะอ้าวจากนั้นเป็นน้ำไฮโดรโซกุหลาบเจ้าค่ะไฮโดรโซซึ่งเมื่อกี้อธิบายการทำแล้วค่ะแล้วก็สบู่กุหลาบค่ะสบู่โอ้อีกหน่อยคุณแม่นี่จัดของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่นะคะสิงหานี่กราบแม่ด้วยชุดทาราฟาร์มได้เลยจัดเซตสิงหากราบแม่กราบผู้ใหญ่โอ้แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราทำบาล์มอาทิตย์หน้าเราทำบาล์มทาปาเนี่ยเอามาตรงนี้เลยค่ะโปรดักต์และที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วนะคะอีกอันนึงก็คือการรักแม่บอกรักดังๆนะคะไม่ใช่เอาแต่ของไปให้นะคะบอกรักแม่บอกรักดังๆอันนี้ชากุหลาบที่เนี่ยค่ะเขาทำเป็นเนี่ยเป็นซองอย่างนี้เลยอันนี้ก็กี่ซองอ่ะคุณยายไม่รู้ต้องถามแม่ชีแหม่มนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นซองง่ายๆเลยเราแพ็คไปอย่างเงี้ยหยิบใช้สะอาดอันเนี้ยที่ส่งไปให้คุณหมอทั้งหลายนะคะคุณหมอก็ซาบซึ้งโอ้เดี๋ยวจะเอาไปให้หมอเจด้วยนะหมอเจที่ออกอากาศเมื่อวานเนี้ยอันนี้ก็เป็นนะเราก็พยายามจะหาแพ็คเกจจิ้งมีลูกศิษย์คนไหนทำแพ็คเกจจิ้งมาหาหน่อยนะคะเนี่ยเราก็มีแพ็คเกจจิ้งชากุหลาบจากนั้นพี่หมอนุ้ยนี่อะไรน้ำสลับอ๋อในสะอันนี้ที่ส่งไปแล้วแตกเพราะว่ามันขวดใหญ่ไงพี่หมอนุ้ยต้องแพ็คให้ดีค่ะคุณแม่แต่อันนี้ธรรมะสวัสดีคาเฟ่อันนี้ที่เขาเอาไปใส่อะไรนะอะไรกาแฟกาแฟค่ะอันนี้ใส่โซดาอร่อยใช่ไหมโซดามะนาวอันนี้หนักไปถึงว่ามันมีน้ำหนักไงอันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเข้ารายการเดี๋ยวค่อยจัดมุมนี้อันนี้คงเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะให้พวกเรามีโอกาสนะคะเดือนสิงหาเนาะบอกรักแม่บอกรักดัง
โอ้ยเดี๋ยวเราเตรียมเลยเตรียมสิ่งที่เราจะนะเหมือนกับเอาความรักไปให้ค่ะผู้สูงวัยซึ่งตอนนี้พวกเราคงต้องคือรักใครเนี่ยเขาอยู่กับเราสั้นลงเอางี้ดีกว่าสอนธรรมะให้เลยคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะคะในทุกช่วงคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงทำอย่างไรให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เรารักจากพรากเราจะไม่โทษตัวเองหรือถ้าเกิดการจากพรากแล้วในช่วงของโควิดต้องให้อภัยตัวเองอย่าโทษตัวเองและต้องรู้ว่าการที่ให้อภัยตัวเองแล้วยังเร่งทำกุศลเพื่ออุทิศกุศลไปยังบุคคลที่เรารักแสดงว่าเรารักเขาจริงถ้าเรามัวแต่ร้องไห้ฟูมฟายมีอคติกับตัวเองว่าถ้ารู้อย่างนี้หนูจะอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้หนูจะไม่ไปเอามาติดอย่างนี้ตอนนี้คนมันทุกข์เรื่องนี้มันโทษตัวเองมันทุกข์เพราะโทษตัวเองกันเยอะเกินไปเราจึงอยากให้เริ่มต้นจากให้อภัยตัวเองให้อภัยบุคคลที่อาจจะมาติดเราโควิดมันก็เป็นได้เราไปติดคนอื่นหรือว่าเราเอาของที่มันติดจากคนอื่นมาติดเราแล้วก็ไปติดคนอื่นมันก็มีหลายขั้นตอนนะคะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยจริงๆแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังไม่สามารถส่งความรักไปยังคนที่จากพรากได้แม้แต่สิ่งที่รักตายจากกุศลที่ได้รักยังอยู่กับเราในปัจจุบันได้ใครที่เกิดวันนี้ก็ขอให้รู้ว่าการเกิดของเราวันเกิดของเราก็เป็นวันเกิดของพ่อแม่เราด้วยวันเกิดของเราคือวันเกิดของพ่อแม่และบรรพบุรุษเราด้วยทุกวันเกิดของเราก็ยังได้ระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นกุศลในใจเราอุทิศไปมันทำได้ทั้งนั้นลูกอย่ามัวแต่พยาบาทอาฆาตขุ่นเคืองและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโควิดที่จะตามมาคือซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเองถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเราเองเราจะซึมเศร้ามันเหมือนเรากำลังดรอปยาพิษเข้าไปในใจของเราจงอย่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ให้อภัยตัวเองขอบคุณแม้แต่การเจ็บป่วยที่ทำให้เราได้เติบโตแล้วก็มีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนร้ายกายดีเราจะยังมีความสุขได้ในยุคโควิดถ้าเรารู้จักการเอาความเศร้าหมองออกไปจากใจของเราแล้วต้องขยันให้มากอยู่บ้านอย่านิ่งดูดายกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดขัดหม้อที่ดำขัดห้องน้ำที่ดำทำทุกอย่างอย่ามัวแต่กลัวจนไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการทำงานวันนี้เราอยากจะจบลงด้วยขอบคุณพึ่งที่ร่วมรายการกับเราแม้พูดเท่าไหร่พึ่งก็ยังหึงอยู่ใกล้ตัวคุณแม่เนี่ยคุณแม่ได้ยินเขาอยู่ตลอดเลยเนี่ยอยู่กับเราแสดงว่าบังกะเรียเป็นหนึ่งในความรอดของหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้ที่นี่เป็นบ้านเราทุกคนเป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกกลิ่นมันหอมอยู่รอบตัวคุณแม่จริงๆนะคะวันนี้ไม่ได้ผิดศีลนะคะไม่ได้หอมแล้วทำราคะแต่หอมแล้วระลึกถึงจาคะย้ำราคะคือหอมแล้วชอบเอามาแต่ถ้าหอมแล้วจาคะสละออกไปอย่าหอมคนเดียวส่งไปแบ่งปันไปใครต้องการโปรดักต์ที่พี่หมอนุ้ยมาผลิตให้แบบไม่มีมูลค่าใดๆที่จะแบบหวงโนฮาวเลยกับคุณแม่เนี่ยและแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดอันนี้เราทำอย่างรวดเร็วนะคะจำได้ไหมคะว่าเราเบิ้งเปิดตัวมา2อาทิตย์จำได้เปล่าเสาร์ที่แล้วเนี่ยพี่หมอนุ้ยอยู่กับเราที่ตรงนู้นเปิดออเดอร์มาแล้วตอนนี้นะคะโอ้ยหลายร้อยขวดนะก็มีอยู่คนนึงโทรไปสอบถามกับนุ้ยแต่แม่แหม่มให้เบอร์ไปปรึกษาเขาบอกซื้อไปทาน2ขวดก็ตอนนี้สั่งมาทีเดียวเลย24ขวดโอ้โหเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทานแล้วมันชุ่มค
ใช่แล้วมันเข้มข้นมันชุ่มพอเขาบอกว่าที่เขาแบบไอเสมหะติดที่คอเนี่ยเขาหายไปเลยอันนี้มันก็จะถ้าเสมหะมันหายไปเลยมันก็ดีมะนาวอ่ะเขาจะไปกัดเสมหะให้ลงกระเพาะไปเลยถ้าเกิดเราเป็นโควิดสมมติเราเป็นโควิดหรือเราสงสัยพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเสมหะที่มันติดคอเนี่ยมันจะไม่ไปลงปอดแม่มันจะกัดให้เราแล้วก็ไปลงกระเพาะแล้วก็ทำเป็นพูดแบบพูดไปเป็นอุจจาระไปใช่โอ้จาก2ขวดมาเป็น24ขวดใครนะแม่ชีแหม่มบอกมาด้วยเราจะได้ขอบคุณนะคะคือเราอยากจะบอกว่าดีที่สุดคือปากต่อปากค่ะปากต่อปากนะคะพี่หมอนุ้ยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่จะอยู่ได้ตอนแรกก็คุยกับพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยเป็นคนขับรถพาคุณแม่ไปโรงพยาบาล นะเมื่อวันที่2เดือนอะไรจำได้ไหมเมื่อ2เดือนที่แล้วอะเนาะมิถุนาไม่จอยมิถุนาได้จอยนะคือก่อนวันสำคัญน่ะก่อนวันสำคัญอะไรสักอย่างพี่หมอนุ้ยกลับมาคิดโปรดักต์ใหญ่เลยคุณแม่แบบยังพักฟื้นอยู่เลยโอ้ยถ้าคุณแม่ตายไปหุบเขาอยู่ไม่ได้พี่หมอนุ้ยคิดใหญ่ว่าจะช่วยยังไงเนี่ยความคิดก็ออกมาเนี่ยค่ะก็2สัปดาห์หลังจากที่คุณแม่กลับมาในวันที่เราได้ทำทารากลับบ้านตอนทารากลับบ้านยังไม่มีโปรดักต์เลยนะคะเพิ่งมามีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็เร็วหมดเลยที่จะไปได้ไกลก็ปากต่อปากใช้การดีแล้วก็ลองเอาไปให้ญาติมิตรดูนะคะก็ถือว่าร่วมบุญกันในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ขอบพระคุณมากในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่สุจริตมีกลิ่นหอมไม่ใช่เพื่อราคะแต่ใช้กลิ่นหอมเป็นไปเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแล้วจาคะเสียสละความเห็นแก่ตัวร่วมกันนะคะคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราแล้วก็อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกล้าที่จะทำในสิ่งที่ควรทำและกล้าที่จะหยุดในสิ่งที่ควรหยุดในวันเข้าพรรษาวันนี้เดี๋ยวช่วงเวลา 18:00 นติดตามการอธิษฐานพรรษากับสังฆะของเราได้เลยนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนี่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะ ขอบพระคุณพี่หมอนุ้ยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ